สวัสดีนะคะเพื่อนๆกลับมาพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้แต้วจะมาทำคลิปพลิกอากาศนะคะในหัวข้อเรื่องดวงความรักนะคะของคนในทุกๆสถานะเลยนะคะในเดือนตุลาคม2564ซึ่งมีดวงความรักเนี่ยทั้งของคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีคู่ด้วยเนาะก็มีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ใบนะคะซึ่งในแต่ละกองไพ่น่ะเต้าก็จะพูดถึงทั้ง3สถานะเลยนะคะโอเคกองไพ่กองแรกนะคะกองนี้นะ Brown Bear Spirits Take Time Out กองที่2กองนี้นะคะ Grasshopper Spirit Take a Leap of Faith กองที่3กองนี้ Bee Spirit Sweet Result Awaitแล้วก็กองสุดท้ายกองที่4กองนี้นะคะ Turtle Spirit Slow and Steady Wins the Race นะคะก็เต้าคิดว่ากองไพ่แต่ละกองเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยใช้สัญชาตญาณในการเลือกได้เลยนะคะกองไพ่ไม่มีความหมายอะไรใดๆต่อการอ่านนะก็โอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะBrow Bear Spirit Take Time Out ใบนี้นะโอเคเดี๋ยวเต้าจะเริ่มดูให้กับคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้วยไพ่ทาโร่กันเลยเรียงไปตั้งแต่คนโสดนะคะแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่มีสถานะเนาะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคนมีคู่นะคะโอเคคนโสดค่ะดวงความรักเดือนตุลาคมคุณเป็นยังไงบ้างคะจะมีใครเข้ามาไหมนะขอดูหน่อยโอเคค่ะขออนุญาตเปิดค่ะใบแรก Five of Cups ใบที่สอง The Hanged Man ใบที่สาม Eight of Pentacles ใบที่สี่ Date ใบที่ห้า The High Priestessใบที่6 Two of Swords ใบที่7ค่ะ Wheel of Fortune ใบที่8ค่ะ Four of Cups แล้วก็ใบที่9ขออนุญาตสับอีกครั้งหนึ่งนะคะใบที่9ค่ะEight of Wands สำหรับคุณคนโสดนะคะที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะณปัจจุบันณเวลานี้นะคะคุณคนโสดเนี่ยคุณอาจจะต้องมองเห็นว่าคุณน่าจะเพิ่งผ่านความรักที่แย่ๆหรือว่าใครบางคนเนี่ยเพิ่งจบความสัมพันธ์จบความรักแบบเลิกกับแฟนหรือจบกับคนรักที่แบบแย่ๆไปนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยังรู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่ารู้สึกแบบเหมือนใครบางคนอาจจะยัง move on ไม่ได้นะคะอาจจะยังแบบยังคงจมปลักหรือว่ายังคงแบบจมอยู่กับสิ่งที่มันเสียไปแล้วอะจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจยังแบบเหมือนอะไรอาวรณ์อะค่อนข้างที่จะอะไรอาวรณ์กับความรักครั้งเก่าอยู่เนาะยังไม่สามารถที่จะ move on ได้ 100% นะคะไม่ว่าแบบคุณจะเพิ่งเลิกหรือว่าเลิกไปนานแล้วสักแค่ไหนนะคะแต่ว่าเต้าจากหน้าไพ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณยังคงแบบไม่ลืมคนเก่าอ่ะยังคงแบบ move on ไปต่อไปไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่านะในเดือนตุลาคมเนี่ยคือเหมือนคุณอ่ะจะค่อนข้างมีพลังงานที่เรียกว่าบางใครบางคนอาจจะเหมือนกับกลับไปคุยกับคนเก่าๆอ่ะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็
คุณอาจจะมองไม่เห็นหนทางที่มันจะไปต่อเออต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นมันอาจจะแบบสตั๊กอยู่ที่เดิมหรือว่าไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อะไรที่แบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะแบบว่าเออมองไม่เห็นหนทางที่จะแบบแก้ไขมันหมายถึงว่าถ้าใครที่ยังแบบเลิกไม่สนิทเนาะแต่ถ้าคนที่เลิกสนิทแล้วเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมองเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆในการใช้ชีวิตคือคุณอาจจะพยายามที่จะ move on ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองอะให้มากขึ้นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนพยายามทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ที่แบบมันผ่านไปแล้วอะเออว่าแบบสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันไปต่อกันไม่ได้มันพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องแบบจบตัดสินใจที่จะจบให้ได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับคุณก็แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังแบบไม่100%อ่ะเออคุณก็ยังคิดถึงเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็มีความพยายามในการที่จะแบบ move on อ่ะด้วยตัวคุณเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ว่าในเดือนหน้าเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบพยายามที่จะโฟกัสตัวเองในเรื่องของการงานอ่ะมากเป็นพิเศษในเรื่องของการงานการเงินการพัฒนาชีวิตการแบบเหมือนกลับมาโฟกัสที่ตัวเองการแบบหาอะไรทําการแบบเหมือนพยายามที่จะเติบโตก้าวหน้าในชีวิตการทํางานอ่ะคือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองนะคะจากความแบบท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังกับความรักที่คุณอาจจะเคยมีมาคุณพยายามแบบยังไงก็ตามก็ต้องพยายามโฟกัสกลับมาที่ตัวเองให้ได้นะคะเออต้องเห็นแบบนั้นแล้วก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆในเดือนตุลาคมเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคนอาจจะเรียกว่าแบบสามารถที่จะตื่นรู้ในเรียกว่าอะไรตื่นรู้ในเชิงของความรักได้หมายถึงว่าตกตะกอนหรือว่าเข้าใจชีวิตรักมากขึ้นอ่ะคือเหมือนคุณเนี่ยไพ่ใบนี้เหมือนคุณพยายามที่จะแบบมองหาเขาเรียกว่าพยายามที่จะตื่นรู้หรือพยายามที่จะมองหามุมมองใหม่ๆพยายามคิดในมุมที่แปลกแตกต่างออกไปอ่ะหมายถึงในการที่คุณจะสรุปหรือว่า move on จากความสัมพันธ์เนี่ยคุณพยายามมองหาแง่คิดดีๆสำหรับตัวเองอ่ะว่าแบบเอ๊ะฉันต้องมีแนวคิดยังไงนะฉันต้องแบบบอกตัวเองยังไงนะฉันถึงจะ move on ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดอะต้องมองเห็นว่าคุณอะจะทำได้นะคะเพราะว่า high priestess ขึ้น high priestess มันเป็นแบบเหมือนผู้หญิงที่เข้าใจโลกอะเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะคือเป็นคนที่มีปัญญาหรือว่ายานอย่างรู้ที่ลึกซึ้งนะคะเออเป็นไปได้ว่าคุณอ่ะจะสามารถตกตะกอนเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นแบบอดีตความรักที่แย่ๆของคุณอ่ะได้แล้วก็สามารถที่จะ move on ไปแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นเนาะเออแล้วก็ต้องเห็น energy ใหม่ๆนะคะสถานการณ์ความรักอ่ะที่จะเข้ามาที่ต้องมองเห็นอ่ะคือ energy อ่ะบางทีอ่ะต้องมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละที่ยังคงวนเวียนอยู่นะคะเออเพราะว่า five of cups ขึ้นแล้วของไพ่คุณอ่ะเป็นเออไม่ใช่ four of cups ขึ้นเนาะเออไพ่คุณเป็นแบบ five of cups อ่ะเออต้องมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคนเก่าอ่ะมันอาจจะแบบยังแบบเรียกว่าแบบยังแบบไม่ได้จบ 100% อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนจะจบแต่แบบมันอาจจะมีเรื่องราวที่มันยังค้างคากันอยู่อะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะยังไม่ได้แบบเคลียร์กันให้มันชัดเจน 100% อะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนต่างคนอ่ะต้องโทรศัพท์เหมือนต่างคนอ่ะอาจจะไม่ได้พูดเขาเรียกว่าก่อนที่คุณจะแบบเลิกกันหรือจากกันอ่ะคุณอาจจะไม่ได้พูดจากันดีๆหรือว่าไม่ได้อธิบายกันตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบสาเหตุผลที่เราเลิกกันอะไรเงี้ยมันคืออะไรบ้าๆๆๆคุณอาจจะแบบไม่ได้แบบอธิบายให้กันฟังกันและกันฟังให้เข้าใจแล้วก็แยกทางกันด้วยดีอย่างนี้นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือมันอาจจะมีการที่จะหมุนวนกลับมา View of Fortune ขึ้นนะมันหมายถึงกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยมันหมายถึงมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วอะคนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แบบต้องมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแบบบทเรียนอะบทเรียนนึงในชีวิตคุณอะจริงๆ View of Fortune เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะคือต้องมีความรู้สึกว่าคนนี้ที่จะเข้ามาเหมือนถูกกำหนดมาแล้วอะเออไม่เป็นคู่แบบคู่บุญคู่บารมีหรือก็จะเป็นคู่กรรมอะของคุณอะไรเงี้ยเออเข้ามาเพื่อที่จะสอนหรือว่าให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับคุณในชีวิตนะคะซึ่งคุณจะต้องผ่านแบบแชปเตอร์นี้ไปให้ได้อะเพื่อที่จะตื่นรู้แบบในเชิงของแบบ
การเติบโตในเชิงของความรักอะการมีชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับเนี่ยแล้วไพ่ Two of Swords ขึ้นมันหมายถึงว่าพวกคุณอาจจะเรียกว่าแบบไม่ได้พูดจากันแบบประนีประนอมอะมันเหมือนไพ่เนี่ยมันต้องการการประนีประนอมนะคะเออไม่ใช่การแบบปิดหูปิดตาแล้วแบบไม่ฟังกันต่างคนต่างพูดต่างคนต่างไม่ฟังกันต่างคนต่างพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแต่ว่าไม่ฟังอีกฝ่ายว่าแบบต้องการอะไรอะไรเงี้ยคือไพ่เนี่ยแบบเรียกร้องการแบบคอมโพรไมซ์การประนีประนอมการค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะมันเหมือนต้องมีความรู้สึกว่าคุณจะอาจจะต้องถูกกลับมาแบบแก้ไขสถานการณ์เนี่ยเออไม่รู้นะแต่มองเห็นว่าเป็น energy เก่าเนาะเออแล้วก็มันจะทำให้เหมือนกับความสัมพันธ์ไปต่อได้เนี่ยเพราะว่า8 of wands ขึ้นนะคะ8 of wandsอันนี้มันหมายถึงว่าการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าการไปต่อจริงๆต้องมีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะแค่มาเพื่อที่จะเหมือนพูดคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะแบบแยกย้ายอ่ะแยกทางกันไปแบบด้วยดีอ่ะแล้วก็ไปเติบโตของแต่ละคนอะไรเงี้ยหรืออีกแนวทางนึงก็คืออาจจะเป็นแบบถ้าสมมติว่าแบบกลับมาเคลียร์กันแล้วมันเป็นไปได้ด้วยดีอย่างเงี้ยค่ะเออก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาได้แบบเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะ8 of wands มันแปลได้แบบนั้น2อย่างเนาะที่เต้าเห็นนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับคุณสมมันเป็น energy คนเก่าแบบชัดมากๆเลยนะคะเออถ้าสำหรับใครที่แบบโสดเลยแบบ 100% อย่างเงี้ยเต้าก็มีความรู้สึกว่าเออเป็นไปได้ว่าถ้าคุณ move on จากคนเก่าได้แล้วอะเนี่ยแล้วคุณตื่นรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะที่แบบที่มันเป็นความรักครั้งเก่าที่คุณเพิ่งจบไปอะถ้าคุณตื่นรู้แล้วคุณแบบ next step ได้แล้วว่าแบบเออฉันจะไปต่อแล้วอะไรเงี้ยคุณทิ้ง energy เก่าแล้วคุณก็เข้าใจความรักที่ผ่านมาของคุณแล้วอะ 100% อย่างเงี้ยคนใหม่ที่จะเข้ามาต้องมีความรู้สึกว่ามันถูกกำหนดมาแล้วอะแล้วมันจะเป็นคนที่แบบว่าเขาอาจจะเคยแบบเรียกว่าผิดหวังในชีวิตอะเป็นคนที่มีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ energy ใกล้ๆกับคุณหรือว่ามีปมมีบาดแผลในใจอะไรที่คล้ายๆกันกับคุณอะอาจจะถูกทิ้งมาโดนคนรักทรยศหักหลังหรือว่ามีบาดแผลแบบทางความรักที่แบบค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตนะคะเออแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วอะเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณคนต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยเพราะ view of fortune ขึ้นนะคะแต่ว่าก็แนะนำว่าคือในตอนแรกต้องมองว่าคนนี้ที่เข้ามาหาคุณอะTwo of Swords ขึ้นมันแปลว่าเหมือนเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจกับคุณ 100% นะเพราะว่าอาจจะเขาอาจจะมีแบบบาดแผลหรือว่าความที่แบบเออที่เขาแบบอาจจะไม่ได้แบบ move on จากเรื่องเดิมๆ 100% หรือว่าอีกในนึงคือเขาอาจจะเป็นคนที่เลือกเยอะเออแบบเป็นคนเลือกเยอะคนนึงอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้มองคุณแค่คนเดียวอ่ะอันนี้เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ให้คุณลองดูแล้วก็ลองคุยไปเรื่อยๆว่าโอเคไหมซึ่งมันมีแนวโน้มที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้นะคะเพราะ8 of wands ขึ้นเนาะมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเนาะแต่ว่าก็ให้ลองคุยกันดูก่อนแล้วก็เหมือนแต่ว่าต้องใช้แบบการเปิดใจคุยกันหน่อยอะค่ะเพราะว่าเหมือนไพ่ดาบขึ้นเนาะไพ่ดาบมันเหมือนกันแบบการที่แบบเหมือนปกป้องตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะเออแล้วก็แบบค่อนข้างเลือกเยอะด้วยเนาะแบบเป็นผู้ชายก็แบบน่าจะแบบเออมีช้อยหน่อยอ่ะเอออาจจะคุยหลายคนอะไรเงี้ยคุณก็ลองดูดีๆนะคะทีนี้เดี๋ยวต้าจะใช้ไพ่ Romance Angel นะคะดูเอากี่ใบดีเอ่ยอุ๊ยกระเด็นออกมาเลยอ่ะเอา2ใบแล้วกันเนาะโอ้ว้าวเห็นไหมเนี่ยโอเค codependency separation ว้าวต้องมองว่าคุณคนโสดอ่ะมัน energy มันค่อนข้างชัดเลยว่าเป็นคนเก่านะคะเหมือนความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเพิ่งจบไปเนี่ยที่เดทขึ้นอ่ะแต่ว่ามันอาจจะมันจบแค่ชั่วคราวอะเนี่ยที่ต้าบอกว่ามันอาจจะมีการหวนกลับมาเพื่อเคลียร์กันเพราะว่าไพ่ separation ขึ้นมันหมายถึงว่ามันหมายถึงการแยกกันอะแยกกันอาจจะแบบแค่ชั่วคราวมันไม่ใช่ ending อะคุณนึกออกปะเออมันอาจจะแค่แบบ separation คือแยกกันเพื่อแบบต่างคนต่างไปทำความเข้าใจกับตัวเองต่างคนต่างไปเติบโตอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็คือมีแนวโน้มว่าแบบคนรักเก่าจะกลับมาเนาะที่แบบแยกจากคุณไปอะ
ที่เพิ่งแยกจากคุณไปแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ย codependency มันหมายถึงที่การแบบเสพติดซึ่งกันและกันอ่ะยึดติดเกี่ยวกันตลอดเวลาการที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจริงๆ codependency มันจะเป็นในเชิงแบบแต่ไม่ความรู้สึกเหมือนมันเป็นในเชิงลบมากกว่าเนี่ย addictions are affecting your romantic life มันเหมือนคนสองคนที่แบบตัวติดกันตลอดเวลาบางทีคุณอาจจะต้องแบบมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ของกันและกันอ่ะบางทีต้องมีความรู้สึกว่าใครบางคนอ่ะไม่คุณก็คู่ของคุณอ่ะมันอาจจะมีอันเนี้ยมากเกินไปอ่ะบางคนอาจจะติดสมมติคุณตัวคุณอ่ะติดแฟนคุณมากเกินไปแต่แฟนคุณเขาอาจจะแบบไม่ชอบรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยหรือแฟนคุณเขาติดคุณมากเกินไปแล้วคุณอึดอัดก็ให้ลองคุยกันดูนะคะแล้วหาทางลงที่มันแบบเป็นตรงกลางสำหรับคุณสองคนเพื่อให้แบบความรักมันเฮลตี้ขึ้นอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองปรับกันดูนะคะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคุณคนสดนะคะยังไงต้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสำหรับคุณอะไรนะคุณที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมีคู่นะคะเอ้ยไม่ใช่เรียกว่ามีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะหรือว่าคนคุยที่ยังไม่มีสถานะนะคะอย่างคนที่เพิ่งเริ่มแบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็มาดูได้เนาะว่าแบบความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะเป็นยังไงนะคะคนที่คุณดีลอยู่ด้วยในตอนนี้เต้าจะใช้ไพ่2สำหรับนะคะเปิดเป็นตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะโอเคขออนุญาตเปิดตัวคุณ Page of Wands ขอจัดดีๆกันนะPage of Wands ใบที่สอง Four of Cups ใบที่สาม The Fool คุณแลดูยังไม่ซีเรียสหรือเปล่าเนี่ย Seven of Wandsและ Queen of Wands โอเคทีนี้อีกหนึ่งสำหรับคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมและความรู้สึกการกระทำในเดือนตุลาคม2564ใบแรกPage of Cups เราจะขยับไพ่ยังไงดีอะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคพยายามจะแบบเพราะว่าฝั่งนี้มันจะไม่พออันนี้ต้องเอาพี่หมีไว้ตรงกลางแล้วกันโอเคนี่ไปขยับไปค่ะใบแรกโอเคใบที่สอง Knight of Swords ใบที่สาม Ten of Pentacles ว้าว Oh my God ใบที่สี่ Four of Wands คุณเจอใครอะคุณเจอใครคะเนี่ยเขาแลดูเป็นคนจริงจังจริงใจมากๆเวอร์แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะชัดมากนะคะโอ้โห Two of Cups คุณต้องดีใจกับคุณคนที่เลือกกองนี้มากนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ว่าอิจฉามากเลยอ่ะคู่คุณอ่ะคนที่คุณคุยอ่ะสวยยัง เดี๋ยวนะขอจัดแป๊บนึงโอเคค่ะต้องขออ่านพลังงานคุณก่อนนะพลังงานของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะตัวคุณเนี่ยเป็นPage of Wandsนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบ
energy เด็กหน่อยอ่ะแบบหมายถึงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แบบโฟกัสแบบในเรื่องของความรักมากนักอ่ะคุณเหมือนยังต้องการที่จะตามหาอะไรใหม่ๆในชีวิตอ่ะแต่มีความรู้สึกว่าคุณกำลังแบบค้นคว้าหาแพชชั่นหาสิ่งที่คุณอยากทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาใช่ไหมเหมือนสถานการณ์แบบต้องมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะพึ่งแบบผิดหวังกับความรักมาหรือว่าคุณอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกเยอะแล้วตัวคุณเองต้องมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกเยอะอะพอมีช้อยส์มาเยอะใช่ไหมคุณอาจจะแบบเออเอาใครดีนะคิดไม่ตกนะคะ Four of Cups มันหมายถึงแบบใครมาก็ไม่ถูกใจอะนึกออกปะคุณค่อนข้างแบบพิกกี้ประมาณนึงอะฉันแบบฉันมีตัวเลือกอะฉันขอดูก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยฉันยังแบบก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับใครอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่คุณแบบโฟกัสอะความรู้สึกที่คุณมีอะคุณต้องมีความรู้สึกว่าคุณแบบค่อนข้างที่แบบรักอิสระมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีทัศนคติในเรื่องของความรักที่แบบค่อนข้างที่จะชิลอะคุณอาจจะอยากได้คู่ที่ชิลๆเหมือนกันกับคุณว่าเป็นสไตล์ความรักที่มันอาจจะแบบไม่ได้เร่งรัดกันและกันมากมายนักอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องแบบกะเกณฑ์ว่าแบบเธอจะต้องจำวันที่แบบเราเป็นแฟนกันได้นะเธอต้องจำวันที่เราแบบขอแต่งงานได้เธอต้องจำวันสำคัญวันเกิดเราวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าซีเรียสอะไรพวกนี้มากนะไม่ได้กะเกณฑ์ในเรื่องของความรักอะว่าแบบเธอต้องโทรหาฉันนะละสามเวลาหลังอาหารอะไรเงี้ยคุณแบบไม่ได้แบบขนาดนั้นคุณเหมือนคุณค่อนข้างที่จะมี mindset ที่จะเป็นคนชิลๆในเรื่องของความรักแต่คุณเป็นคนที่เลือกคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างยากแต่มีความรู้สึกว่าคุณแบบค่อนข้างแบบเลือกเยอะอะแล้วเหมือน energy คุณก็ดูจะไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่เหมือนคุณโฟกัสในชีวิตของคุณอะความสำเริงสำราญใจอะแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะแบบคุณอาจจะเคยผ่านการต่อสู้แบบในด้านของความรักมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะแบบอาจจะเบื่อแล้วอะแล้วอาจจะแบบเหมือนกับสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองอะแล้วก็มีแพชชั่นแบบทำอะไรแบบได้ด้วยตัวของคุณเองแบบมานานมากแล้วอะจนแบบพอใครเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกแบบก็ดูไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งต้องมองว่าคุณอาจจะมีแบบเคยเป็นแบบเหมือนคุณอาจจะเคยเรียกว่าอะไรอะตกเป็นตัวเลือกของแบบใครๆมาก่อนอะไรเงี้ยจนคุณแบบกลับมาอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยคุณกลายเป็นคนที่ต้องเลือกบ้างแล้วอะไรเงี้ยคุณก็แบบอยากจะขอเลือกนิดนึงนะอะไรเงี้ยในอนาคตเนี่ยคุณน่ะอาจจะต้องแบบเรียกว่าแบบถ้าคุณเจอคนที่คุณชอบอ่ะคุณอาจจะต้องไปแข่งขันอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คุณคนเดียวที่แบบที่เขาแบบคุยด้วยนึกออกปะซึ่งเต้ามองว่าอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะซึ่งต้องมองว่าพลังงานของคนเนี้ยที่เข้ามาในชีวิตคุณอ่ะเฮ้ยต้องรู้สึกว่าเขาอ่ะเต็มไปด้วยความรักอ่ะคุณคือเต็มไปด้วยความรักความจริงใจที่มีให้คุณคือไพ่แต่ละใบที่ออกมาคือแบบตัวเขาคือ Page of Cups อ่ะ Page of Cups คือแบบเฮ้ยคือแบบเป็นคนที่แบบเนี่ยแล้วคุณเป็น Page of Wands ใช่ไหมคือคุณค่อนข้างแบบเรียกว่ายังไงอ่ะมีศีลเสมอกันอ่ะแต่ว่าตัวเขาอ่ะคุณผู้ชายของคุณหรือคุณผู้หญิงของคุณอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่อนโยนกว่าคุณแต่คุณจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีไฟค่อนข้างกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเนิบๆกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ทำอะไรช้ากว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนพูดเพราะสุภาพอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเหมือนจะพูดว่าไงไม่ค่อยหือค่อยเอื่อเป็นคนแบบเหมือนตามอ่ะเป็นผู้ตามที่ดีว่าอย่างนั้นแล้วเหมือนสถานการณ์ในตอนนี้ต้องมองว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบต้องต่อสู้ในชีวิตอยู่เยอะประมาณนึงทั้งในเรื่องของส่วนตัวแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรักด้วยเนาะเพราะต้องเห็นตัวคุณนะค่อนข้างจะเลือกเยอะแหละเขาก็อาจจะแบบมีความกังวลว่าแบบคุณจะรับเขาเข้าไปในใจได้ 100% หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามที่จะทุ่มเทแล้วก็ทำแบบทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ตัวเขาอ่ะจะทำให้คุณได้อ่ะแต่คุณดันเป็นคนที่แบบฉันเป็นเดอะฟูลอ่ะฉันร่าเริงฉันอยู่ด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมเขาก็บอกว่าอาจจะกังวลอ่ะว่าแบบเราจะเอาชนะใจเธอได้หรือเปล่านะอะไรงี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือตอนที่เขาเจอคุณอ่ะเขาอาจจะแบบเห็นแบบแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบใช่อ่ะแบบคือคนคือแบบพ่อของลูกแม่ของลูกอ่ะนึกออกปะเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมไพ่เนี้ยเพจออฟคัพส์เนี่ยเห็นไหมเขายื่นอะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรวะน่าจะเป็นถ้วยที่มีปลาใช่ไหมเนี่ยเขายื่นไปทางคุณเห็นปะ
ถ้วยมันหมายถึงความรักอะสัญลักษณ์ของความรักความรู้สึกที่ดีที่มีให้อะเออตั้งแต่ครั้งแรกเห็นคือเขายื่นให้คุณเลยอะเหมือนเขาอาจจะแบบตกหลุมรักคุณเลยอะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะคะแล้วเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนนี้สิมันคือเดสตินีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าต้องดูความจริงจังของคุณและคนละเลเวลกับเขาเลยอะเออคือเขาจริงจังกับคุณมากนะคะเออต้องบอกเลยแล้วคือเขาคิดที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าสร้างแบบสร้างอนาคตด้วยอะคิดที่จะจริงจังด้วยเลยอะเออมากๆนะคะเนี่ยเขาวาดฝันทุกอย่างไว้แล้วเนาะเออสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือคุณคือไพ่มันแบบคือถ้าคุณเป็นไปในทางเดียวกันเนี่ยเต้าจะทายว่าอีก3เดือนคุณต้องแต่งงานกันแน่นอนแต่ไพ่คุณดันชิลมากอะรักอิสระแต่คนนี้คือแบบฉันอยากมีครอบครัวแล้วคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่ในอนาคตก็คือฉันสร้างปราสาทรอแล้วเรียบร้อยในจินตนาการ for once มันก็เป็นไพ่ของการแต่งงานการแบบประสบความสำเร็จในความรักอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วเนี่ยสิบเหรียญมันก็คือแบบไพ่ของคนที่แบบเออนั่นแหละแบบมีพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยเออคือในอันนี้คือ mindset ของเขาอะคือเขาอยากมีครอบครัวอยากมีบ้านมีลูกมีครอบครัวมีหมา1ตัวกับคุณอะนึกออกปะแต่ตัวคุณอะอยากเป็นอิสระอยากไปเที่ยวอยากแบบนึกออกปะ mindset คือคนละอย่างมากอะเออต้องอยากจะแนะนำคุณว่าให้คุณคุยกันดีๆนะว่าแบบให้เคลียร์คือเขาวาดฝันไปไกลมากแล้วอะเออให้คุณลองสังเกตแบบ energy เวลาที่เขาคุยกับคุณนะเขาแบบอาจจะกลุ้มกลิ่มหรือว่าอาจจะแบบเขินๆอะไรเงี้ยเออเพราะเขาชอบคุณมากอะที่ต้องมองเห็นแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเตรียมจะมอบแบบ2ถ้วยให้คุณอะแต่ตัวคุณคือต้องเห็นแล้วแหละว่าทำไมเขาถึงตกกลุ่มรักคุณเพราะคุณเป็น energy ที่แบบสดใสอะต้องมองเห็นความสดใสในตัวคุณมากๆนะคะเออคุณเป็นคนที่แบบเหมือนไม่คิดอะไรเป็นคนที่แบบพลังงานเบาๆอะเออสดใสแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีไฟอ่ะมีพลังในชีวิตอยู่ตลอดเวลานะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาหลงรักนะคะเออจนเขาอยากจะมอบแบบถ้วยให้คุณอ่ะเนี่ยแล้วมาแต่งงานกันไหมเป็นแฟนกันเถอะอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเขาชอบความแบบเป็น Queen of Wands ของคุณอ่ะการเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองการเป็นตัวของตัวเองการอยู่ในพลังงานของตัวเองอ่ะเออมันมีเสน่ห์สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มองว่าอย่างนั้นนะคะเออความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะอาจจะเป็นเดือนตุลาคมหรือว่านานกว่านี้นะคะแต่มองว่ามันคือแต้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวคุณอะแต่หมายถึงว่าตัวเขาอะน่าจะคิดจะทำอะไรที่มันแบบมากกว่านี้แน่นอนนะคะในเดือนตุลาคมหรือนานกว่านั้นโอเคเรื่องไทม์ไลน์มันอาจจะแบบคาดเคลื่อนไปได้เนาะแต่อ่านคืออันนี้มันเป็นดวงสำหรับเดือนตุลาแต่ว่ามันก็อาจจะแบบแล้วแต่คนนะคะเพราะมันเป็นพลังงานรวมเนาะเออคือเขาอาจจะคิดที่จะจริงจังกับคุณอะอาจจะแบบถ้าตอนนี้แค่เป็นคนคุยใช่ไหมไม่มีสถานะเขาก็อาจจะขอคุณเป็นแฟนอะเออเพราะเขามองอนาคตกับคุณไว้เรียบร้อยแล้วอะให้คุณลองพิจารณานะแต่มีความรู้สึกว่าเออคนเนี้ยเป็นคนที่ใช้ได้คนนึงอะเออแต่มีความรู้สึกเขามีความจริงใจให้คุณมากมากนะคะเออไม่ได้มาคุยแค่แบบรอเล่นไปวันๆนะอะไรเงี้ยเออมีความจริงใจมาให้คิดถึงการสร้างอนาคตอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่จะแบบจริงจังชัดเจนกับคุณอะในไม่ช้านี้นะคะที่ต้องมองเห็นทีนี้เดี๋ยวเต้าจะมาใช้ไพ่โรแมนซ์แองเจิลนะคะดูให้กับคุณเนาะขอ2ใบนะว้าว love yourself first เอาวางตัวไหนดีตรงนี้แล้วกันอีกใบหนึ่งนะคะว้าวคุณยินดีด้วย very soon ค่ะโอเค love yourself first your self respect makes you more romantically attractive มันหมายถึงแบบคือเต้ามีความรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาอะตกหลุมรักคุณอะคือคุณอะเป็นคนที่รักตัวเองอะเออมันคือไพ่ใบเนี้ยเลยคุณคือคนที่มี energy ที่แบบเป็นตัวของตัวเองอะเออมั่นใจในตัวเองอะอยู่ใน power ของตัวเองอะคุณเขาหลงรักคุณเพราะว่าอันเนี้ยเลยนะ Love yourself first คือคุณอยู่ในพลังงานที่ดีนะคะแต่แค่อยากจะบอกว่าเออการที่คนเป็นคนเลือกเยอะด้วยเนี่ยจริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าเวลาที่คนมีคนดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตอะคุณก็ต้องแบบพิจารณาเขาให้ดีนิดนึงนะคะก่อนที่แบบเขาจะผ่านไปเนาะเออแล้วก็ Very soon เนี่ยบอกว่าClearly decide what you want so that it comes to you now
very soon ก็คือเนี่ยอย่างที่เต้าบอกเลยว่าเร็วๆนี้นะคะมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนหรือว่าถ้าแบบพีคๆเลยบางคนขอถูกขอแต่งงานเลยเพราะอันนี้มันคือไพ่แต่งงานนะคุณคือไพ่เนี่ยคือไพ่แบบคอมมิตอ่ะเออคือไพ่แบบดีมากอ่ะคุณเนี่ยเนี่ยคือไพ่แบบเราเป็นคู่กันอ่ะคือไพ่สามใบนี่คือแบบเป็นไพ่ของการมีคอมมิตแบบที่มันชัดเจนอ่ะเออแต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆเลยนะคะแบบเร็วๆนี้อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใกล้จะชัดเจนแล้วนะคะยินดีด้วยโอเคค่ะยังไงแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปดูคนมีคู่ต่อเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่กันบ้างเนาะก็เราจะเปิดเหมือนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็คือเป็นไพ่ทาโร่2สำรับนะคะสำรับหนึ่งเป็นตัวคุณแล้วก็อีกสำรับเป็นตัวเขานะเริ่มที่ตัวคุณก่อนนะคะคนมีคู่ในเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างเอ่ยตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะโอเค Knight of Pentacle โอเคใบที่สอง Temperance ใบที่สาม Eight of Wands ใบที่สี่ Four of Pentacles แล้วก็ใบที่ห้าขอซับอีกครั้งหนึ่งใบที่ห้า Nine of Wands โอเคแล้วก็คู่ของคุณนะคะใบแรก Six of Cups ไปตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้ใบที่สองค่ะ Page of Swords ใบที่สามค่ะคืออะไรเอ่ย The Hierophant ใบที่สี่ค่ะTree of Swords ใบที่ห้าค่ะขอซับอีกครั้งSeven of Cupsงั้นเดี๋ยวต้องขอดูไพ่ Romance Angel นะคะสำหรับคนมีคู่สองใบค่ะ Getting to know each other และvery soon ออกมาอีกแล้วนะจ๊ะโอเคสำหรับคนมีคู่นะคะเดี๋ยวต้องจะอ่านพลังงานของตัวคุณก่อนนะตัวคุณเนี่ยในระยะเวลานี้เนี่ยเหมือนคุณอ่ะค่อนข้างที่จะแบบคุณอาจจะกำลังมีโครงการอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำในชีวิตกับคู่ของคุณนะคะเออต้องรู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังเตรียมการวางแผนที่จะแบบทำอะไรบางอย่างเพื่อแบบเรียกว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตคู่ของคุณอะในที่นี้คืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะปรับสมดุลในชีวิตคู่ของพวกคุณด้วยนะคะ temperance ขึ้นนะคะแบบคุณอาจจะแบบเหมือนพยายามที่จะปรับแบบจูนกันภายในชีวิตคู่ให้มากขึ้น
หรือตัวคุณเนี่ยอาจที่จะกำลังคิดที่จะเหมือนหาลู่ทางใหม่ๆในการทำมาหากินหรือว่าอยากที่จะทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าทำธุรกิจใหม่ๆนะคะเหมือนเป็นโปรเจกต์ไอเดียที่อยู่ในหัวของคุณอ่ะต้องไม่มั่นใจว่าคุณอ่ะได้บอกคู่ของคุณหรือยังนะคะแต่ว่าคุณมีความคิดประมาณเนี้ยอยู่ในหัวว่าอยากที่จะแบบเหมือนให้แบบครอบครัวมันเติบโตสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อเต้าลืมบอกไปว่าในที่นี้เนี่ยคนมีคู่เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคนที่แบบมาอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะก็นั่นแหละค่ะคุณก็อาจจะกำลังคิดที่จะแบบสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่แบบคุณมีแพชชั่นกับมันอ่ะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแบบที่มีแพชชั่นอ่ะที่คุณกำลังคิดไว้แล้วก็กำลังวางแผนอยู่ในตอนนี้ร่วมด้วยกับการที่คุณกำลังแบบว่าปรับสมดุลในชีวิตของคุณอ่ะแล้วก็รวมถึงคู่ของคุณด้วยนะคะเป็นไปได้ใครบางคนในที่นี้เนี่ยคุณอาจจะกำลังที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะแบบสานฝันตรงเนี้ยสิ่งที่คุณอยากทำตรงเนี้ยให้มันเป็นจริงเนาะเพื่อที่แบบคู่คุณกับคู่ของคุณมันจะได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตคู่มากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บเงินคือเต้าเห็น energy แบบคุณ2คนอะ energy คุณอะน่าจะเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเป็น energy ของคนที่เหมือนแบบเป็นธาตุดินอะคุณแบบจัดการได้อะแบบเป็นคนที่จะจัดการในเรื่องของแบบที่มันเป็นทรัพย์สินอะไรเงี้ยสมมติรายรับแบบเป็นไปได้ว่าใครบางคนอาจจะแบบสามีคือถ้าสมมติว่าได้เงินมาอย่างเงี้ยก็จะให้คุณหมดเพื่อที่จะให้คุณเอาไปจัดการแบ่งสรรปันส่วนอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบอาจจะเก็บเงินเก่งหรือว่าบริหารจัดการเงินได้ดีนะคะก็คือเขาแบบไว้ใจคุณอะในการที่แบบให้คุณแบบจัดสรรปันส่วนเงินเนาะก็ส่วนตัวคู่ของคุณเนี่ยเต้ามองว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคือเขาอาจจะค่อนข้างชิวๆนะเต้ามีความรู้สึกว่ามันอาจจะถึงช่วงเวลาของการเรียกว่ามันอาจจะถึงเวลาของอะไรนะวันครบรอบวันสำคัญอะไรของพวกคุณหรือเปล่าเพราะว่า Six of Cups เกิดขึ้น Six of Cups มันหมายถึงการ reunion หรือว่าการแบบอะไรอ่ะการหวนรำลึกถึงแบบเรื่องเก่าๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะคุณกับแฟนของคุณอาจจะแบบมีโมเมนต์ที่อาจจะได้แบบอยู่แบบใกล้ชิดกันกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างงี้แบบมากกว่าปกติหน่อยเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีวันสำคัญอะไรบางอย่างอย่างที่บอกหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแบบเหมือนแบบอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันที่แบบมันทำให้แบบจิตใจคุณแบบเหมือนเด็กอีกครั้งนึงอ่ะเหมือนตอนที่แบบเพิ่งเริ่มรู้จักกันใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้แล้วก็ต้องมองว่าตัวคุณกับแฟนของคุณอะถ้าคุณคิดจะทำอะไรอะทำธุรกิจหรือว่าทำงานอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยต้องมีความรู้สึกว่าแฟนคุณอะจะเป็นคนที่สนับสนุนคุณมากๆนะคะคือเขาแบบต้องมีความรู้สึกว่าแบบบ้านเนี้ยคือผู้หญิงอะค่อนข้างที่จะแบบเป็นผู้นำสูงแล้วก็เป็นคนที่มีไฟแล้วก็จัดการทุกอย่างนะคะก็คือเหมือนแฟนของคุณหรือสามีของคุณอะจะเป็นคนที่แบบตามอ่ะคือแบบยอมให้คุณทุกอย่างแบบในเรื่องภายในบ้านอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่จะตามหรือว่าให้คุณแบบตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้นะคะเนี่ย the hierophant มันหมายถึงว่าแบบเหมือนการแบบที่เขาแบบตามใจคุณอ่ะแล้วแต่คุณว่าแบบคุณอยากจะทำอะไรเขาพร้อมจะซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะคะเราต้องมองว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเลทไปกว่าเดือนตุลาคมเนาะในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มว่าบางทีอ่ะเราอยากให้คุณอะระวังในเรื่องของคำพูดกันนะคะที่จะแบบเหมือนกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรเงี้ยในแบบการมีชีวิตคู่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะก็ให้ระมัดระวังคำพูดเอาไว้ด้วยนิดนึงนะคะมันอาจจะแบบไปทิ่มแทงใจอีกคนนึงอะไรเงี้ยถ้าคุณเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้ใจเย็นๆมันมีแนวโน้มว่าคือตัวคุณอะไม่รู้สิตัวคุณอาจจะแบบรู้สึกแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างระแวงอะตัวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาอะอาจจะแบบมีใครแอบมีอะไรรับลมคมในไหมตัวเขาก็อาจจะคิดว่าคุณอะแอบมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมต่างคนต่างคิดต่างระแวงแล้วคุณก็น่าจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงประมาณนึงอะต้องรู้สึกว่าก็อาจจะแบบพูดจาอะไรที่มันอาจจะแบบให้ระวังกันนิดนึงในเรื่องของคำพูดเนาะมันอาจจะแบบเสียดแทงแล้วแบบทำให้แบบต่างคนต่างก็แบบรู้สึกไม่ดีเนาะในแบบความสัมพันธ์อะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องมองเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบที่มันหนักมากมายเนาะก็มันก็เป็นแบบชีวิตคู่ปกติแหละมันก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเนาะมันเป็นเรื่องปกติ
แล้วต้องเห็นอีก choice หนึ่งนะคะก็คือในชีวิตคู่ของคุณมันอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบคุณอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนประหยัดอะเป็นคนแบบประหยัดมัธยัสถ์อะไรเงี้ยแบบเป็นคนใช้จ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือยเลยอะแบบเป็นคนรู้จักการจัดการการเงินใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนคุณอ่ะก็ด้วยคือต้องรู้สึกว่าในนิสัยของผู้ชายบางทีมันก็มีบ้างเนาะแบบใช้เงินโดยที่ไม่คิดอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเขาอาจจะอยากได้นู่นได้นี่อ่ะที่ต้องมองเห็นอ่ะ Seven of Cups ขึ้นนะคะเขาอาจจะอยากได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแล้วแบบคุณก็อาจจะแบบแต่ฉันอยากเก็บเงินอ่ะฉันอยากเอาเงินไปแบบลงทุนทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันได้นิดหน่อยนะคะก็ให้ระวังแล้วก็ให้แบบพูดคุยกันให้เข้าใจเนาะเหมือนคุณอ่ะพยายามที่จะบิ้วแหละพยายามที่จะบิ้วความสัมพันธ์ให้มันดีซึ่งตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะคุณต้องอยากจะบอกว่าคุณอ่ะไม่ต้องแบบไปหึงหวงเขาเลยนะคือตัวเขาอ่ะเป็นคนดีเนี่ยต้องเห็นคือแบบ The Hierophant เป็นไพ่ของพระเป็นไพ่ของคนที่อยู่ในแบบทำนองคลองธรรม The Hierophant เป็น mindset ของเขาเลยนะเป็นคนที่อยู่ในทำนองคลองธรรมเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมอ่ะจะไม่นอกลู่นอกทางเด็ดขาดนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยคนคนนี้คือเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจเขาได้ตลอดก็นี่แหละที่หลักๆก็คืออยากให้ระวังในเรื่องของคำพูดของกันและกันที่มันจะแบบมันอาจจะทำให้ไม่เข้าใจแล้วก็แบบทะเลาะเบาะแว้งแบบทำให้อีกคนนึงเสียใจเพราะคำพูดได้เนาะก็ให้ระวังนะคะก็ให้คำแนะนำนะคะว่า getting to know each otherAs you reveal you are in the most self to each other, you bond deepens. นะคะ แล้วก็ very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. แม่หมอขอดื่มน้ำแป๊บก็คือต้องมีความรู้สึกว่าgetting to know each other เนี่ยมันหมายถึงว่าถึงแม้พวกคุณอ่ะจะอยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้วหรือว่าแต่งงานกันมานานกี่ปีแล้วก็ตามนะคะมันเหมือนกับคนรักของเราอ่ะมันก็เหมือนสมุดเล่มนึงอ่ะมันเราอาจจะแบบเราอาจจะรู้สึกว่าเราอ่านจบเล่มแล้วอ่ะคุณนึกออกไหมแต่ว่าพออ่านจบเล่มแล้วอ่ะพอเวลาผ่านไปอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราลืมบางหน้าไปเข้าใจความหมายปะเราลืมบางหน้าไปใช่ไหมเราอาจจะต้องกลับมาอ่านใหม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนใหม่เปิดใหม่อ่ะเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็อ่านอีกทีนึงว่าแบบที่แบบฉันเคยอ่านเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงนะลองอ่านใหม่สิแล้วพออ่านใหม่ปุ๊บอ่ะคุณอาจจะแบบได้ความเข้าใจที่มันแบบเรียกว่าลึกขึ้นกว่าเดิมกว่าที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อปีที่แล้วเข้าใจความหมายปะคุณอาจจะตกตะกอนเพิ่มหรือว่าเข้าใจแบบหนังสือเล่มนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมอ่ะประมาณนี้นะคะมันเป็นการเปรียบเทียบที่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็นึกออกเนี่ยมันก็เหมือนกันนะคะคือ getting to know each other เนี่ยก็เหมือนกับคุณก็ต้องเรียนรู้แบบคู่ของคุณไปตลอดชีวิตที่คุณอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆให้คุณมาเรียนรู้อยู่เสมอคุณคิดว่าคุณรู้จักเขามานานมากแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วไม่หรอกคือพรุ่งนี้เขาก็เป็นคนใหม่สำหรับคุณแล้ววันต่อๆไปเขาก็เป็นคนใหม่สำหรับคุณไปเรื่อยๆคุณนึกออกปะมันก็ต้องเรียนรู้กันทุกวันนะคะให้เปิดใจแบบคุยกันเสมอนะการเป็นคู่ชีวิตกันน่ะนะคะแล้วก็ very soon ก็ออกมาบอกว่ามันก็จะมีเรื่องดีๆในชีวิตเกิดขึ้นกับพวกคุณ2คนนะคะเพราะว่าเนี่ยที่เต้าเห็นนะ six of cup ขึ้นนะที่เต้าทักไปตอนแรกอะมันอาจจะแบบถึงเรียกว่าอะไรนะถึงวันที่แบบถึงวันสำคัญของพวกคุณแล้วหรือเปล่านะคะคุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้หรือเต้าเห็นเฮ้ยแบบไม่ได้คิดว่าจะอ่านทางนี้เลยนะแต่ไปเห็นไพ่อันเนี้ยคุณSix of Cups เนี่ยคุณอยากมีลูกกันหรือเปล่าเนี่ยลูกแฝดนะคะระวังลูกแฝดเด็กผู้ชายนะคะอาจจะมาในเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีเรื่องน่ายินดีนะคะ Very soon ออกมาบอกก็ลองดูนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนโสดนะคะกองแรกยังไงเต้าก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอเต้าด้วยนะคะก็คอมเมนต์ด้วยจะยิ่งดีเนาะจะได้รู้ว่าแบบตรงไม่ตรงยังไงนะคะก็วันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะคะกองนี้เนาะ Grasshopper Spirit Take a Leap of Faith ก็
ให้เลือกเฉยๆเนาะไม่ได้อ่านความหมายให้ฟังนะคะทีนี้เดี๋ยวต้องจะเริ่มจะเปิดให้กับคนโสดก่อนนะคะว่าความรักในเดือนตุลาคมของคุณจะเป็นยังไงบ้างเนาะเรามาเริ่มกันเลยคนโสดคะจะมีใครเข้ามาหาคุณหรือเปล่ากองที่สองใบแรก King of Wands ใบที่สอง Temperance โอเคใบที่สาม Three of Wands ใบที่สี่ค่ะ Wheel of Fortuneใบที่ห้าค่ะ Strange ใบที่หกค่ะ Five of Swords ใบที่เจ็ดค่ะ Six of Cups ใบที่แปดค่ะKing of Pentacles โอ้ยขอโทษทีต้องวางตำแหน่งผิดอันนี้ใบที่6ใบที่7แล้วก็ใบที่8แล้วก็ใบที่9ใบสุดท้ายThe Devil ว้าวโอเคทีนี้เดี๋ยวต้องขอเปิดไพ่Romance Angels นะคะดูให้คนโสดสัก2ใบเนาะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยYou deserve love You are lovable แล้วก็อีกใบหนึ่งrelease your ex สำหรับเพื่อนๆคนโสดที่เลือกกองที่2นี้นะคะต้องมองว่าพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในพลังของตัวคุณเองอะมีอิทธิพลมีอำนาจที่จะควบคุมชีวิตแบบในคอนโทรลของตัวคุณเองนะคะเพราะว่า King of Wands ขึ้นอ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณค่อนข้างที่จะมีพลังที่แบบเหมือนผู้ชายอ่ะสามารถที่จะจัดการอะไรในชีวิตได้ทุกๆอย่างด้วยตัวเองนะคะแล้ว Strength ก็ขึ้นด้วยเนาะ Strength มันเป็นของผู้หญิงที่แบบแข็งแกร่งอ่ะคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคนนึงอ่ะระยะเวลาเนี้ยคุณอาจจะกำลังอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบางอย่างนะคะให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่า temperance ขึ้นนะคะ temperance บอกว่าคุณอาจจะกำลังอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับสมดุลอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยให้มันแบบเข้ารูปเข้ารอยหรือว่าแบบให้มันแบบเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นแบบซื้อของเข้าบ้านใหม่ตกแต่งบ้านหรือว่าแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เหมือนทำให้แบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณอะมันดีขึ้นให้มันสะดวกสบายขึ้นปรับปรุงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสกับพลังงานของตัวคุณเองเนี่ยคุณเห็นไพ่ temperance ไหม temperance เนี่ยคนนี้คือเหมือนเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนแบบกำลังโยคะอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนกับกำหนดลมหายใจแล้วก็อยู่กับตัวเองอ่ะคุณค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่อยู่กับตัวเองได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วต้องมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณอ่ะอาจจะบางทีคุณอาจจะเพิ่งจะจบหรือว่าแยกย้ายจากความสัมพันธ์นึงไปเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบพรหมลิขิตหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบถูกกำหนดเอาไว้อ่ะมันเป็นความรู้สึกของคุณนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็อาจจะแบบกลายเป็นอดีตของคุณไปแล้วเนาะคุณก็แต่ว่าคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับคุณแบบพยายามที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในชีวิตอะแบบพยายามที่จะหาโอกาสพยายามที่จะแบบออกไปพบปะผู้คนในช่วงเวลานี้ว่าแบบแบบ
เผื่อจะได้เจอหนทางหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่จะเจอผู้คนใหม่ๆอะไรแบบนี้มันพยายามที่จะแบบเปิดตัวเองไปสู่สังคมใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือต้องมองว่าบางทีตัวคุณอ่ะมันเป็นคนที่แบบสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะแบบเป็นคนที่แข็งแกร่งมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะต้องมองว่าคนที่เข้ามาจึงไม่ง่ายเลยที่จะแบบเข้ามาสู่ชีวิตคุณอ่ะเพราะคนสามารถที่จะแบบคงอยู่แบบมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วนะคะเพราะสเตรนก็คือสเตรนเป็นความแข็งแกร่งที่แบบระดับสูงอ่ะของผู้หญิงอ่ะของผู้หญิงที่แบบว่าเก่งทุกอย่างเลยอ่ะทำได้ทุกอย่างนึกออกไหมดังนั้นการที่ใครจะเข้ามามันจึงแบบเป็นเรื่องยากที่แบบคุณจะรับใครเข้ามาแต่ว่าคุณก็คงพิจารณาแหละแต่ว่าเหมือนเรียกว่าแบบพิจารณาละเอียดนิดนึงนะคะแล้วความรักของคุณในเดือนกันยายนเอ้ยไม่ใช่ในเดือนตุลาคมเนาะต้องมองเห็นว่าจะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะคนคนนี้มีพลังงานที่คล้ายกันกับคุณนะคือคุณเป็นคนที่ต้องมองเห็นคือแบบเหมือนแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้ชายอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะแข็งแกร่งมากซึ่งคนที่เข้ามาเขาจะมีแบบเลเวลที่ค่อนข้างคล้ายกับคุณอะต้องรู้สึกว่าเขามีแบบศีลเสมอกันกับคุณอะเขาเป็นคิงเนี่ยคุณเห็นไหมเขาเป็นคิงนะคะเนี่ยคุณก็เป็นคิงเหมือนกันอะ King of Wands คือพลังงานค่อนข้างใกล้เคียงกันคือความหมายก็คือศีลเสมอกันอะถ้าในเรื่องฐานะทางการเงินอะไรเงี้ยก็อาจจะเท่าๆกันนะคะฐานะการเงินการงานอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเลเวลแบบเท่าๆกันอะไรเงี้ยศีลเสมอกันแบบฐานะทางสังคมคล้ายๆกันอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในวงสังคมที่แบบเป็นสังคมเดียวกับคุณอะเพราะ Six of Cups ขึ้นนะคะมันหมายถึงแบบการที่คุณอาจจะเจอในวงสังคมหมู่เพื่อนหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันมาคือแบบเป็นคนที่คุณคุ้นเคยอะหรืออาจจะไม่ใช่คุ้นเคยก็ได้แต่หมายถึงว่าคุณต้องรู้จักมาก่อนอะในอดีตนะคะจะไม่ใช่คนที่แบบใหม่ๆอะในชีวิตคุณอะแล้วก็เหมือนคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนแบบมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีปมในใจประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะในเรื่องของความรักอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คนนี้คือเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนคุณมาก่อนแล้วก็แบบเช่นเป็นเพื่อนสมัยมัธยมแล้วก็แบบเหมือนแยกย้ายกันไปเรียนหรือเพื่อนสมัยมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้คุยกันแล้วอยู่ดีก็กลับมาเจอกันแล้วก็ได้สานสัมพันธ์กันอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่เต้าเห็นคืออาจจะเป็นแบบพลังงานของคนที่เกิดธาตุดินหรือว่าราศีมังกรนะคะอันนี้จะค่อนข้างหนักเนาะแต่ว่าจริงมีธาตุน้ำกับธาตุลมก็ได้ด้วยเช่นกันถ้าเป็นธาตุดินก็จะมีมังกรอะไรนะมังกรพฤษภกันใช่ไหมธาตุดินแต่ว่าเดอะเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของราศีมังกรนะคะแล้วก็ธาตุน้ำก็จะเป็นอะไรอะมีนกรกฎพิจิกนะคะส่วนธาตุลมก็จะเป็นเมถุนตุลกุมนะคะที่เป็นไปได้แต่ว่าถ้าหนักๆจะเป็นธาตุดินเนาะคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าในอีกกรณีนึงนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าคนที่เป็นแบบ LGBTQ อะที่คุณแบบอาจจะแบบเป็นรักร่วมเพศรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นขึ้นตัวคุณเป็นไพ่คิงเห็นไหมคู่ของคุณหรือว่าคนที่จะเข้ามาก็เป็นคิงเหมือนกันอ่ะก็คืออาจจะเป็นเพศเดียวกันได้หรือว่าเป็นอีกกรณีที่ต้าบอกไปก็คือคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะตัวคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูใช่ไหมคะคุณอาจจะมีความแข็งแกร่งที่แบบเกินผู้ชายไปเยอะอ่ะเข้าใจก่อนปะเนี่ยมันก็เหมือนไพ่สเตรนอันนี้นะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองว่าง่ายแต่ต้องมีความรู้สึกนึงว่าตัวคุณอาจจะยังไม่ได้ซีเรียสแบบที่จะแบบมีคู่ในเร็วๆนี้นะเพราะต้องเห็นพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะแบบมีความสุขในเอเนอร์จีของการอยู่คนเดียวนะคุณดูไพ่นี้สินั่งเล่นโยคะอยู่คนเดียวแล้วก็ดูหน้าฟินอยู่คนเดียวเลยนะคะเนี่ยให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมแบบมีพลังงานของตัวเองที่แบบมั่นคงแข็งแรงอะแล้วก็สเตรนท์มาอีกนะคะเหมือนกับแต่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบยังคงที่จะเลือกไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าคนนี้เป็น energy ที่แบบชัดเจนที่สุดละที่เข้ามานะคะคือเขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบของแบบคืออันนี้เซนส์เราบอกว่าถ้าเป็นคนที่แบบคุณเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วกลับมาคุยกันนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเขาเจอคุณสมมตินะเจอในโซเชียลอย่างเงี้ย
เจอใน Facebook อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะแต่แบบเอ้ยมันเหมือนเห็นเป็นแบบ mutual friend ใช่ไหมที่แบบเพื่อนที่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะแอดคุณมาอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็เห็นแบบเห็นแบบเฮ้ยคนนี้หน้าคุ้นๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือคนนั้นนี่เธอคือคนนั้นนี่คนสมมติว่าคุณชื่อไก่เงี้ยเนี่ยเธอคือไก่ที่แบบเราคุยกันตอนแบบมัธยมนี่นาอะไรอย่างงี้ที่แบบตอนนั้นเธอแบบไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะเธอสวยขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบตกหลุมรักคุณแต่แบบครั้งแรกที่เห็นอะพอเดวิลขึ้นเดวิลมันเป็นแบบเป็นกึ่งๆในเชิงแบบความลุ่มหลงอะอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะแบบเฮ้ยแบบจากเมื่อก่อนแบบก็แบบไม่ได้คิดจะชอบอะแต่ว่าจนตอนนี้แบบเฮ้ยทำไมเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยเธอสวยขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยกลายเป็นเขาอาจจะแบบรู้สึกชอบคุณในทันทีที่เห็นอะเต้ารู้สึกแบบนั้นนะคะก็เป็นไปได้นะคะก็ให้คุณลองศึกษาเขาดูก็ได้เนาะก็ไม่เสียหายเพราะว่ายังไงก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเต้ามองว่าพลังงานของคุณอะค่อนข้างที่จะดีนะในเดือนตุลาคมนี้ดูคุณไม่ได้รีบร้อนแล้วก็มีความสุขในการอยู่กับตัวเองนะคะไพ่ release your ex เนี่ยนะคะ release your ex the time has come to clear your energyrelease your ex ออกมาบอกว่าถ้าคุณใครบางคนกำลังมีแบบเรียกว่าอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์เก่าๆไปอ่ะคุณจะต้อง release คือแบบเหมือนลบหรือว่ากำจัดพลังงานเก่าๆของคุณออกไปก่อนนะคะให้มันแบบเรียกว่าหัวใจคุณอ่ะให้มันกลับมาแบบแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมซึ่งเต้ามองเห็นแล้วแหละว่าคุณแข็งแรงนะคะคุณจะแข็งแรงมากๆเลยในเดือนนี้เนาะแล้วแบบคุณจะสามารถแบบมันดึงดูดพลังงานที่ดีๆอ่ะคนที่ดีๆเข้ามาสู่คุณได้ You deserve love นะคะ You are lovable อันนี้หมายถึงว่าการที่คุณมีพลังงานดีแบบเนี้ยมันดีมากๆแล้วนะคะสิ่งที่คุณกำลังทำคือแบบมันคุณแบบสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตพัฒนาตัวเองอ่ะปรับปรุงชีวิตของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าวิธีไหนเนาะอันเนี้ยคุณอาจจะชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วแบบมันทำให้ energy ในชีวิตของคุณนะมันดีขึ้นนะคะมันทำให้แบบพอ energy ในชีวิตคุณดีขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดีๆมันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาเองโดยอัตโนมัติไพ่ก็เลยบอกว่า you deserve love คุณสมควรได้รับความรักที่ดีนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อยากจะบอกว่า keep energy เนี่ยไว้มันดีแล้วเนาะเป็นแบบพัดอยู่ในพลังงานของตัวเองได้ดีมากๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคุณคนโสดยินดีด้วยนะคะรอดูว่าคนเข้ามาจะเป็นคนแบบไหนนะแล้วก็ลองศึกษากันดูโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็เต้ารบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ในสถานะของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวต้องจะเปิดไพ่ทาโร่2สำรับนะคะเพื่อดูให้คุณแล้วก็คนที่คุณดีลอยู่ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มที่ตัวคุณก่อนนะในกรณีที่ถ้าใครมีคนที่ดีลมากกว่า1คนนะคะก็ให้คุณเอาคนที่มีน้ำหนักที่สุดนะคะหรือคนที่คุณแบบชอบที่สุดก็ได้นะคะอันนี้อ่านเป็นแบบกรณีแบบ1ต่อ1เนาะโอเคตัวคุณค่ะ Edge of Swords สอง Four of Swords คุณเป็นอะไรค่ะ คุณเป็นอะไร คุณเป็นอะไรค่ะกองที่ไม่ใช่ใบที่3ค่ะ Eight of Pentacles ใบที่4ค่ะ Five of Pentacles ใบที่5ค่ะ King of Swords เลื่อนลงมาหน่อยเลื่อนลงมาหน่อยแล้วกันแม่หมอไม่ค่อยชินกับวิธีการวางไพ่
สักเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วก็ทีนี้มาดูตัวเขานะคะตัวคู่กรณีหรือว่าคนที่คุณดีลอยู่เนาะเขาเป็นยังไงคะแล้วเขาก็รู้สึกกับคุณยังไงบ้างเอ่ยโอเคว้าว the devil พอจะเห็นภาพPage of Wands ไว้ที่สามอันนี้คืออะไรเอ่ย The Chariot ใช่แล้ว The Chariot 4 The HierophantThe Hierophant King of Cups ใครน่าสนใจมากค่ะกองนี้ทีนี้เราเปิด Romance Sanctuary นะคะขอ2ใบสำหรับความรักของคู่นี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงในเดือนตุลาคมFree yourself โอ้โหคุณอะไรมันจะคล้องกันขนาดนี้นะคะเออให้มันได้อย่างนี้เนี่ย Free yourself คล้องกับตัวคุณมากเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะ Getting to know each other เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็ต้องเห็นชัดๆเลยอ่ะคุณน่าจะดีลกับคนที่แบบเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะคนคนนี้คือจะอ่านยังไงดีอ่ะคือคนคนนี้เป็นน่าจะเป็นหนุ่มสาวแบบพราวเสน่ห์เลยอ่ะเขาแบบเป็นคนที่คิดว่าแบบแวบแรกเลยนะที่คุณเห็นคือแบบคุณน่าจะแบบว่าตกหลุมรักเขาเลยแหละแบบเป็นไปได้ว่าแบบแล้วเป็นคนที่แบบเขาดูท่าทางที่จะแบบอาจจะแบบไม่น่าจะแบบหยุดกับใครง่ายๆอ่ะที่ต้องรู้สึกนะคะเขามีความที่แบบน่าจะมีคนเข้าหาเขาเยอะด้วยแหละน่าจะเป็นคนที่แบบป๊อปปูล่าประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้คิดที่จะหยุดกับใครง่ายๆหรือว่าเป็นคนที่อาจจะแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านความรักมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เดทค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแบบจะพูดว่าแบบประสบการณ์ความรักโชคโชนอย่างเงี้ยก็ว่าได้นะคะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะแบบพราวเสน่ห์อ่ะคุณอาจจะแบบทำให้คุณตกหลุมรักถ้าในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณน่าจะแบบเขาคนนี้น่าจะหล่อแบบถูกใจถูกสเปคคุณเลยแหละอะไรเงี้ยคุณอาจจะชอบเขาตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยต้องมีความรู้สึกว่าแบบคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเราจะไปกับคนคนนี้ได้ไหมอ่ะคือคุณชอบเขานะแต่ว่าคุณอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันก็มีความแบบเหมือนตะขิดตะขวงใจอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่แบบคุณรู้สึกว่าเราอาจจะแบบไปด้วยกันไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นความคิดที่คุณแบบอาจจะรู้สึกว่าแบบมันจะไปต่อดีไหมหรือว่าไม่ไปต่อดีคือแบบมันยังหาทางออกของแบบความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ก็ดูคุณแบบก็อาจจะชอบเขามากนะคะแล้วแต่ก็เห็นว่าเขาอ่ะก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันนะตอนแรกว่าคิดว่าเฮ้ยแบบเดวิลขึ้นมาแล้วจะแบบยังไงแล้วพอสุดท้ายๆจะเป็นแบบ Hierophant กับ King of Cups ขึ้นเนี่ยเขามีความรู้สึกให้คุณอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้จริงจังกับความรักแบบเขาอาจจะแบบเป็นแบบเพลย์บอยหรือเป็นคนที่แบบคบคนแบบมาเยอะมีประสบการณ์ความรักมาเยอะอาจจะยังไม่ได้คิดจะหยุดง่ายๆอ่ะแล้วต้องมีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะอยากที่จะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะมีความคิดที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้มันแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะแต่เหมือนคุณอ่ะก็อาจจะเห็น energy ของเขาแหละว่าเขาเป็นคนแบบนี้แล้วแบบมันจะไปจริงจังกันยังไงอะไรเงี้ยนึกออกปะแบบ
อาจจะยังมองไม่เห็นโซลูชันที่มันจะแบบไปต่อแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ในความคิดของคุณคือคุณคิดอะว่าอยากจะไปต่อคือมันเหมือนแบบพอคุณเจอคนคนนี้แล้วมันทําให้คุณเหมือนสตาร์กอะไม่สามารถที่จะแบบมูฟออนได้เป็นไปได้อย่างหนึ่งคือคุณตกหลุมรักเขามากๆนะคะกับน่าจะประมาณเนี้ยเขาอาจจะทําให้คุณแบบเขาอาจจะแบบหยอดคําหวานหรือว่าทําอะไรให้คุณแบบรู้สึกแบบรักหลงรักอะจนคุณแบบไปไหนไม่ได้อะไม่สามารถที่จะแบบมูฟออนได้อะแต่ก็แบบมันก็จะเป็นทรงแบบจริงจังก็ยากอะนึกออกไหมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะคะมันเหมือนกับแล้วความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเหมือนนิ่งเฉยอะแบบพอเจอกันครั้งแรกมันก็อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วแต่ว่าพอถึงจุดนึงคือผ่านไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นมันก็กลายเป็นเหมือนกับหยุดนิ่งอะความสัมพันธ์มันเริ่มจะหยุดนิ่งอะไรเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะแบบจะเอายังไงต่อดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนจะยังคงแบบไปเรื่อยๆอาจจะยังคงหาอยู่หาคนต่อไปหาแบบโซลูชันใหม่ๆเหมือน energy เขายังไม่นิ่งนะคะเป็น page advance energy เขาคือแบบเป็นเดวิลแล้วก็ page advance อะคุณ page advance คือแบบเด็กอะเป็น energy เด็กอะที่แบบยังมีไฟมี passion ต้องการที่จะตามหาสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยอยู่ตลอดนะคะเหมือนยังไม่ได้หยุดเนาะแต่คุณอยากหยุดคุณอยากหยุดเหมือนคุณอาจจะอยากหยุดกับเขาด้วยละหนึ่งหรือสองคืออาจจะอยากหยุดจากความสัมพันธ์นี้แต่ไม่รู้โซลูชันว่าจะต้องทำยังไงแบบเราก็ชอบเขานะแต่แบบอุ้ยยังไงอะไปดีไหมไม่ไปดีหรือไม่ไปดีอะไรเงี้ยแต่ก็อยากเริ่มต้นไหมก็ถามว่าอยากเริ่มต้นก็อยากนะคะซึ่งต้องมีความรู้สึกว่าตัวเขาอะเหมือนเขาอาจจะต้องไปแบบเหมือนค่อนข้างที่จะต้องไฟอ่ะเขาอาจจะมีคนที่คุยอยู่หลายคนนะคะความรู้สึกแต่ว่าเป็นไปได้เขาอาจจะต้องไฟแบบคือต้องไม่รู้ว่าคุณรู้แค่ไหนอ่ะเขาอาจจะคุยกับคนอยู่อีกหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่คุณแค่คนเดียวแล้วคือทุกคนอาจจะต้องแบบมันจะมีการแข่งขันในความรักเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะแบบมันอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ต้องมองว่าเขาอะมีความรู้สึกดีๆให้กับคนนะแล้วต้องแบบ the hierophant นี่มันแปลว่าอะไรต้องขอ clarify hierophant hierophant นะคะคืออะไรคะอนาคต nine of wands ค่ะต้องรู้สึกว่ามันต้องใช้ความอดทนมากเลยอะเฮโรแฟนบางทีแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องใช้ความอดทนต่อกันแบบมากๆอะแล้วต้องมองว่าเนี่ย Five of Pentacles นะคะคือความสัมพันธ์เนี้ยบางทีคุณอะเรียกว่าอะไรอะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้วินวินอ่ะจะใช้คำว่าอะไรอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคบกันไปอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเสียเปรียบอะไรบางอย่างก็ได้นะคุณอาจจะต้องแบบไปคอยตามเขาอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องตามเขาเพราะเขาอาจจะแบบว่ามีเสน่ห์แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่หยุดอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องคอยตามหึงตามหวงเขาตามเขาอ่ะนั่นแหละมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้อ่ะไพ่แบบเนี้ยไพ่แบบนี้ไม่ค่อยโอเคนะคะ Five of Pentaclesมันเป็นเหมือนคนหนึ่งที่ทุ่มเทความรักหรืออะไรอยู่แค่ฝ่ายเดียวอะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองในแบบในจุดที่มันแบบเท่าเทียมอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะคะแล้วต้องมองว่าบางทีอะคุณอะอาจจะตัดสินใจนะต้องมองเห็นว่าคุณอาจจะตัดสินใจนะที่จะแบบอยู่กับตัวเองอะตัดสินใจว่ากลับมาอยู่ในพลังงานของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจแบบอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะว่าแบบต่อไปนี้คุณจะแบบวางแผนแบบเพื่อตัวเองแหละเอาตัวเองก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะต้องผ่านแบบจุดที่คุณรู้สึกก่อนอะรู้ซึ้งก่อนว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแต่ต้องก็ไม่ได้บอกว่าแบบเขาแบบไม่ดีนะมันก็อาจจะมีส่วนที่เขาแบบเป็นคนแบบสำราญหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องคุยกันเนาะเนี่ย getting to know each other บอกว่าคือคุณต้องคุยกันนะคะ as you reveal your innermost
serve to each other you bond depends คือต้องคุยอะต่างคนเวลาคนก่อนจะเป็นแฟนกันมันก็ต้องคุยกันเยอะใช่ไหมว่าแบบมีไลฟ์สไตล์หรืออะไรที่แบบตรงหรือไม่ตรงกันยังไงจะได้ปรับจูนกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนเนาะว่าเขาเป็นคนยังไงเขาแบบอะไรเงี้ยให้เอาให้ชัดอะจะได้แบบเคลียร์ว่าไลฟ์สไตล์เข้ากันได้ไหมแล้วควรจะไปต่อดีไหมอะไรเงี้ยแต่เขาอะมีความรู้สึกให้คุณนะประมาณนึงเลยแหละแต่ก็มองว่ามันก็มีความแบบอุปสรรคมีความแบบยากเหมือนกันที่จะแบบไปต่อแล้วสมูทอะเต้าเน้นว่ามันอาจจะต้องคุยกันเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ไพ่ใบหนึ่งออกมาบอกว่า free yourself หรืออีก choice หนึ่งคือคุณอะสามารถที่จะแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบเหมือนตัดสินใจแล้วก็หาทางออกปลดปล่อยตัวเองอะเพราะนี่มันคุณขังตัวเองไว้อะกับความรู้สึกที่แบบจะเอายังไงดีหาทางออกไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยไพ่บอกให้คุณ free yourself นะ it's time to take back control of your life เนี่ยมันเหมือนคุณอะ control ชีวิตตัวเองไม่ได้อะชีวิตคุณตอนนี้มันเหมือนขึ้นอยู่กับตัวเขาอะคุณตามเขาอยู่อะเนี่ยเห็นไหมไพ่ออกมาบอกคุณตามเขาอยู่อะแต่แบบคุณไม่สามารถควบคุมหรือว่าบังคับอะไรตัวเองได้เลยอะแบบจริงๆชีวิตเป็นของคุณอะคุณสามารถที่จะควบคุมชีวิตตัวเองได้ถ้าสมมติว่าใครแบบไม่ได้สนใจคุณหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าแบบไม่ได้ give and take อะไม่ได้ให้ความรักคุณเท่าที่คุณสมควรจะได้รับอะคุณก็ควรจะที่จะแบบ move on หรือว่ารู้จักตัวเองอะแบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับอะไรนะรักตัวเองอะรักตัวเองให้มากขึ้นอะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองปลดปล่อยตัวเองนะคะออกจากแบบจุดที่มันแบบเป็นพันธนาการอะที่คุณแบบอาจจะสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นอะก็นั่นแหละมี2เวเนาะว่าคุณปลดปล่อยตัวเองแล้วก็มาอยู่กับพลังงานของตัวเองแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่หรือว่า2ก็คือคุยกับเขาให้มันมากขึ้นนะคะว่าแบบไลฟ์สไตล์มันจะพอเป็นไปได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลองปรับจูนกันดูเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะยังไงถ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะต่อไปเรามาดูโหมดของคนโสดนะคะไม่ใช่ขอโทษของคนมีคู่นะคะที่เลือกกองที่2เนาะเดี๋ยวต้องจะดูใช้ไพ่คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือใช้ไพ่2สำรับนะก่อนอื่นเรามาดูตัวคุณก่อนนะคะตัวคุณค่ะ The Fool คุณคะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะไปที่2 Nine of Pentacles เอาไปกันใหญ่เลยทีนี้ไปที่3 The High Priestess ไปที่4ค่ะ Page of Cups แล้วก็ไปที่5King of Pentacles ทีนี้มาดูของเขากันบ้างนะคะคู่ของคุณนะคะคนที่มีคู่แล้วนะในที่นี้เนี่ยคนที่มีคู่อาจจะหมายถึงว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนาะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะก็ได้หรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้นะคะก็คือคนที่มีคอมมิตเมนต์ที่ชัดเจนนั่นแหละเนาะว่าเป็นสถานะคือเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันนะคะอ๋อใบแรก The Empress ใบที่2ค่ะ Five of Pentacles ใบที่3ค่ะFive of Cups ใบที่4ค่ะ Two of Cups ขอขยับหน่อยนะ Two of Cups แล้วก็ใบสุดท้ายใบที่5
Age of Pentacles อืมโอเคแล้วก็ทีนี้ขอใช้ไพ่นางฟ้านะคะ Romance Angel อยากจะบอกอะไรขอ2ใบค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะStay optimistic about your love life. อีกหนึ่งใบค่ะ Passion. โอเคสิ่งที่ต้องมองเห็นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณที่มีคู่เนี่ยและดูว่าตัวคุณอะตัวคุณอะอยากจะโสดหรือเปล่าอันนี้ต้องแบบไม่รู้จะทายแบบตรงไปไหมนะต้องมีความรู้สึกว่าคุณแบบเฮ้ยแบบทำไมคุณถึงมีความรู้สึกแบบนี้เนาะจริงๆมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะ The Fool กับ Nine of Pentacles นะแต่ว่ามันดันเป็นไพ่ของคนโสดคุณนึกออกไหม The Fool มันคือความอิสระเสรีอะคือความที่อาจจะยังแบบไม่ได้อยากที่จะผูกมัดใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Nine of Pentacles ก็คือชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่แบบ enjoy กับการอยู่คนเดียวอ่ะอะไรแบบนั้นนะคะเป็นไพ่ของคนโสดเนี่ย energy คุณอ่ะต้องเห็นประมาณนี้นะคะส่วนคู่ของคุณเนี่ยคือถ้าสมมติว่าคู่คุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณที่เข้ามาดูเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ชายเนาะแล้วคู่ของคุณคู่กรณีคุณเป็นผู้หญิงอ่ะเขาอาจกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะคุณลองไปเช็คดูนะคะเขาอาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือว่ามันไพ่ Empress มันเป็นไพ่ของความเป็นแม่ไพ่ของผู้หญิงแบบที่สุดของความเป็นผู้หญิงอะนึกออกปะแบบความเป็นแม่ความสมบูรณ์รวมสมบูรณ์พูนพร้อมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาน่าจะมีคู่ของคุณอะน่าจะมีความรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจคุณอยู่ประมาณนึงนะบางทีแบบเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาก็ได้นะต้องมีคนเนี่ยคือมันออกแบบนี้หมดเลยนะคะเนี่ย Five of Pentacles คือความแบบมันคือไพ่ของความขาดอะของความที่แบบไม่เท่าเทียมอะในความสัมพันธ์อะการที่คนนึงต้องแบกอีกคนนึงหรือคนนึงให้มากเกินไปอะให้มากกว่ารับอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแบบ Five of Cups นี่ก็เหมือนกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยแบบอิ่มเต็มในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเขาเป็น Empress นะ Empress มันจะแต่ว่าถ้ามันหมายอาจจะหมายถึงทางกายภาพมากกว่าหรือว่านิสัยของคู่ของคุณอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบดูแลคุณดีมากๆนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่ะเป็นคนที่อ่อนโยนที่เทคแคร์ดูแลเป็นอย่างดีอ่ะชอบดูแลเนาะชอบแบบเขาอาจจะเป็นคนอ่อนโยนในแง่ที่ว่าเช่นแบบอาจจะแบบเตรียมถุงเท้าให้คุณเตรียมแบบยาสีฟันให้คุณตอนเช้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมถ้าเขาเป็นผู้ชายอ่ะก็จะแบบเบอร์นั้นได้เลยนะคะเพราะเอเนอร์จีเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณตัวคุณอ่ะเป็นผู้ชายนะแล้วมาถามถึงแฟนคุณที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือเขาอาจจะตั้งครรภ์นะหรือว่าเขาก็เป็นคนที่คนเขาเป็นคนที่ดูแลคนดีมากๆคนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าคนเนี้ยที่เป็น The Empress เนี่ยคือเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมของการเขาเรียกว่าเป็นแบบคนรักในอุดมคติเลยอะประมาณนี้เลยนะคะเขาน่าจะทำหน้าที่ได้ดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องอะแต่ต้องมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะน้อยใจในแบบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณอะคุณอาจจะแบบเหมือนค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองอะแล้วก็มี energy ของความแบบเป็นเด็กที่แบบว่าอาจจะแบบไม่อาจจะมีบางโมเมนต์ที่อาจจะแบบละเลยหรือว่าไม่ค่อยสนใจดูแลคนรักของคุณมากเท่าที่ควรอะเขาอาจจะแอบเก็บไปคิดไปน้อยใจอยู่ในใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้นะที่ต้องเห็น energy ความคิดเขาเนี่ยมันเศร้าหมดเลยนะเนี่ยแต่ตัวคุณดูล่าเริงมากเอเนอร์จี้คือคนละทางเลยนะคะ
ยังไงคุณก็ลองแบบกลับไปแบบถามไทยหรือว่าลองเอาใจใส่กันแบบให้มากขึ้นอ่ะกับคู่ของคุณนะคะมันอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็บางทีก็มันอาจจะละเลยอ่ะต้องมองว่าอย่างนั้นนะเออบางทีแบบพออยู่ด้วยกันจนเกิดความแบบเคยชินใช่ไหมบางทีมันอาจจะแบบเรื่องที่ปกติมันก็ดูแบบเออมันก็ดูปกติทําไปงั้นๆอะไรเงี้ยเนาะปะอาจจะแบบขาดการใส่ใจดูแลที่แบบมากเพียงพอละเลยอะไรบางอย่างไปที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเราชินแล้วแต่ว่าจริงๆเราการเป็นคนรักกันอ่ะไม่ว่านานขนาดไหนมันก็ควรที่จะต้องเติมความรักนี่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยทำไมยังไม่ได้มองไพ่ใบนี้เลยนะลืมไปแล้วด้วยเนี่ยแพชชั่นนะคะเออควรที่จะเติมความรักให้กันและกันเสมอนะมันคุณขาดแพชชั่นอ่ะเออต้องรู้สึกอย่างนี้เออใช่จริงคุณขาดแพชชั่นคู่คุณอ่ะตอนนี้นะคะเหมือนตัวคุณอ่ะสนใจที่ตัวเองอาจจะสนใจในการพัฒนาตัวเองพลังงานของตัวเองคุณอาจจะชอบอ่านหนังสืออาจจะชอบอยู่ในโลกของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณอาจจะละเลยการแบบเอาใจใส่ดูแลคู่ของคุณไปอ่ะจนเขารู้สึกน้อยใจแล้วเขารู้สึกว่าทําไมเขาต้องเทคแคร์คุณอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยเออคุณต้องเพิ่มแพชชั่นนะคะให้แบบกันและกันมากขึ้นเนาะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะมีแนวโน้มที่จะคุณอาจจะมีความคิดเหมือนคุณอ่ะค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองอ่ะทั้งที่คุณมีคู่แล้วนะแล้วคู่คุณก็ดีด้วยนะเออคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองเหมือนคุณอ่ะต้องการที่จะแบบมีการอย่างรู้หรือว่าเติบโตในอะไรบางอย่างอ่ะต้องมีความรู้สึกเนี่ยเพราะไฮพิเทสขึ้นอ่ะคุณอาจจะศึกษาในเรื่องราวที่มันลึกซึ้งอ่ะเชิงแบบทางปัญญาทางจิตวิญญาณอะไรแบบเนี้ยเออคุณอาจจะอ่านหนังสือเยอะหรือศึกษาอะไรเยอะอ่ะอยู่ในโลกของตัวเองอยู่แบบอยู่ในมุมของตัวเองศึกษาอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนคุณค่อนข้างที่จะทําอะไรตามใจตัวเองเนี่ย Page of Cups ก็ขึ้นนะคะเออมีความเป็นศิลปินมีความแบบเออนึกออกปะบางทีมันก็แบบเนี่ยแบบคุณอยู่กับตัวเองทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณอยู่กับตัวเองทั้งนั้นคู่ของคุณเขาก็แบบดูแลคุณไปสิเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วคุณไปไหนอันเนี้ยแล้วก็แบบฉันต้องอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนึกออกปะเออคือเขาอะอยากดูแลคุณมากเขาเป็นคนเขารักคุณมากด้วยนะเออเนี่ยต้องเห็น Two of Cups ขึ้นคือเขารักคุณมากนะเขาอยากแบบให้คุณกลับมาสนใจดูแลเขาบ้างนะคะเออตั้งเป็นความรู้สึกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์คุณอะถ้าคุณแก้ไขจุดเนี่ยที่เต้าบอกคุณอะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยนะคุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็กลับมาแบบมีแพชชั่นต่อกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเหมือนกับอาจจะมีเรื่องดีๆในชีวิตเกิดขึ้นอะเหมือนถ้าคุณปรับจูนกันได้ปุ๊บอะถ้าแฟนคุณแบบมีน้องจริงๆนะถ้าคุณแบบอาจจะได้รับสิ่งดีๆหรือข่าวดีในชีวิตเร็วๆนี้นะคะเออไพ่ออกมาบอกว่า stay optimistic about your love life positive thinking and faith will bring you romance เนี่ยให้คุณคิดบวกแต่ถ้าว่าคุณคิดบวกอยู่แล้วคุณอะคิดบวกอยู่แล้วแต่แฟนคุณอะเออคุณต้องเติมแพชชั่นให้เขาหน่อยนะคะกลับมาดูแลกันและกันเนาะกลับไปเทคแคร์ดูแลแฟนคุณให้มันแบบดีกว่านี้มากขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะก่อนที่เขาทำให้คุณอ่ะเขางอนคุณแล้วแหละเออเขาอาจจะงอนคุณอยู่หรือเขาอาจจะไม่แสดงออกอะไรเงี้ยคุณให้คุณลองดูนะคะเนี่ยเหมือนเขาแบบเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวอ่ะเออนึกออกไหมมันก็ควรจะแบบพอคนรักกันมันควรจะทำกันทั้งสองฝ่ายเนาะเออประมาณนี้นะคะก็ลองปรับพลังงานกันดูนะคะก็แลดูยังไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่แบบก็คนมีคู่มันก็อาจจะงอนกันบ้างเนาะก็ปรับจูนกันเป็นเรื่องปกตินะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2คนมีคู่นะคะยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกองนี้ Be Spirit Sweet Results Await ก็ทีนี้เดี๋ยวเต้าจะมาดูคนโสดก่อนนะคะความรักของคนโสดเนาะว่ามีใครจะเข้ามาไหมความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในเดือนตุลาคม2564นี้นะคะโอเคสับไพ่ไว้ประมาณนึงแล้วเนาะขออนุญาตเปิดนะคะคุณคนโสดไปที่1 The Hermit
ใบที่สองค่ะ Five of Cups ใบที่สามค่ะ King of Pentacles ใบที่สี่ค่ะ Knight of Pentacles ใบที่ห้าค่ะ Page of Wands ใบที่หก High Priestess ใบที่เจ็ด Four of Swords ใบที่แปดค่ะ Six of Cups แล้วก็ใบสุดท้ายขอซับอีกครั้งEight of Wands ค่ะแล้วก็ถ้าจะใช้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งนะคะเป็น Romance Angel นะคะดูความรักของคุณคนโสดในเดือนตุลาคมสิไพ่จะบอกว่ายังไงคะว้าว soulmate คุณคนโสดเปิดใจสักหน่อยนะคะ bridges factors คุณคนโสดคะเต้ามองเห็นถึงพลังงานของการในช่วงนี้ใครบางคนอาจจะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวค่อนข้างแยกตัวปลีกตัวออกจากสังคมอ่ะค่อนข้างใช้ชีวิตแบบสันโดษนะคะไม่ค่อยอาจจะแบบระยะเวลานี้คุณอาจจะไม่ค่อยสนใจโซเชียลมากนักเนาะไม่ค่อยแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอ่ะคือส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวทำงานของตัวเองไปอย่างนี้นะคะแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองใครบางคนในที่นี้อาจจะเริ่มที่จะมีการแบบตื่นรู้ทางความคิดหรือว่าในเชิงของความรักใครบางคนอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาในเรื่องของความรักที่อาจจะเพิ่งที่จะจบไปหรือว่าเสียใจหรือว่ามีปัญหาแล้วก็เหมือนผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่ในขณะนี้นะคะเหมือนทำให้คุณเนี่ยต้องกลับมาแบบเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบเรียกว่าเหมือนเป็นการแบบเซตขอบเขตอะเพื่อที่จะปกป้องจิตใจตัวเองอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผ่านเรื่องราวใดๆไปได้นะคะเป็นไปได้ว่ากำลังแบบเสียใจในเรื่องของความรักอยู่เนาะต้องมีความรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าแบบมีความแบบฝักใฝ่ที่จะแบบมีชีวิตที่ดีอ่ะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแบบมองเห็นโอกาสมองเห็นสิ่งที่ดีในอนาคตแล้วเหมือนคุณอ่ะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้แบบตัวเองแบบก้าวเข้าไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณพร้อมที่จะแบบไปสู่สเต็ปถัดๆไปค่ะคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอ่ะที่ต้องเห็นแบบเป็นสเต็ปเลยนะแล้วต้องมองว่าแบบพลังงานแบบนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องมองเห็นว่าคนที่จะเข้ามาในเดือนนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าต้องมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่เปิดใจสักเท่าไหร่คือคุณอาจจะเจอคนคนนี้ได้อ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วแล้วก็แบบวนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะอันนี้ต้องไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบแฟนเก่าหรืออะไรนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนคุยเก่าๆอะไรแบบเนี้ยหรือเหมือนจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมาก่อนอะไม่น่าจะใช่แฟนเก่าอาจจะเป็นคนคุยเก่าๆหรือว่าถ้าไม่ใช่คนคุยคืออาจจะเป็นคนรู้จักที่เคยรู้จักกันมาแล้วก็เหมือนกับเข้ามาในชีวิตกันใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเคยอยู่ในสังคมวงของเพื่อนของคุณอย่างเงี้ยเช่นหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเคยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบกลับมาคือเหมือนคลาดกันไปใช่ไหมแยกย้ายกันไปจู่ๆพอโตขึ้นแล้วปุ๊บกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะ
แล้วก็อาจจะแบบถูกใจกันแล้วก็แบบได้คุยกันอย่างนี้สานสัมพันธ์แต่ว่าเต้ามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะยังคงที่จะแบบคีปแบบขอบเขตที่เป็นแบบส่วนตัวของคุณอ่ะว่าแบบเหมือนคุณจะยังไม่ค่อยอยากที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้นะคะเหมือนคุณอ่ะค่อนข้างที่จะแบบบางอารมณ์แบบปิดด้วยซ้ำแหละเหมือนคุณแบบอาจจะอยากที่จะ move on จากปัญหาเดิมๆที่คุณมีอยู่ก่อนนะคะถึงจะแบบไปสู่จุดที่แบบจะเริ่มต้นใหม่ได้แต่คุณก็พยายามที่จะแบบว่าเหมือนรักษาพลังงานตัวเองอะให้แบบว่าเหมือนกลายแบบให้กลับมาเป็นเด็กหรือเป็นคนที่สดใสอีกครั้งนึงอะให้กลับมาเป็นคนที่มีแพชชั่นอีกครั้งนึงอะให้กลับมาเป็นคนที่โฟกัสตัวเองอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยนะคะคุณกำลังพยายามทำอยู่แล้วก็พยายามจะตื่นรู้ในสิ่งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะซึ่งคนคนนี้ที่จะเข้ามาต้องมีความรู้สึกว่าบางทีอะใครบางคนอาจจะมีการฝันถึงมาก่อนหรือใครบางคนอาจจะมีการแบบวอนขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเห็นเขาลางมาก่อนเช่นแบบฝันเป็นในว่าแบบคุณจะได้เจอคู่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะให้ลองสังเกตความฝันในช่วงระยะเวลานี้ดูนะคะ High Priestess เนี่ยออกมาบอกว่าคุณอ่ะจะมีการแบบเรียกว่าเหมือนจะใช้แบบคุณสามารถที่จะใช้เซนส์ในการเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะเซนส์ของคุณค่อนข้างที่จะดีอะแล้วเหมือนคุณอะน่าจะไปแบบเหมือนเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆกับว่าดึงดูดคนคนนี้ให้เข้ามาหาคุณอะด้วยพลังแห่งแบบญาณหรือว่าจิตวิญญาณของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้มีการตื่นรู้นะคะ The Hermit แล้วก็ High Priest เนี่ยแล้วคุณเหมือนเอาพลังงานเนี้ยเข้ามาสู่ชีวิตคุณอะคือซึ่งไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็น soulmate ของคุณหรือว่าคู่แท้ของคุณอะสูงมากนะคะ Yes this is your soulmate ดังนั้นเนี่ยพอเต้าก็เลยเห็นว่าคุณควรอาจจะควรจะต้องเปิดใจเนาะว่าแบบลองพิจารณาดูคนคนนี้ว่าเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณเนาะเลิกแบบผิดหวังเสียใจกับสิ่งเดิมๆที่มันแบบผ่านพ้นไปแล้วอะไรเงี้ยพยายาม move on ให้ได้ซึ่งเต้าก็เห็นว่าคุณก็พยายามอยู่เนาะแล้วมันก็น่าจะสำเร็จอีกในไม่ช้านะคะแล้วต้องรู้สึกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้แบบเริ่มต้นกับคนคนนี้ในแบบแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วนักหรอกเนาะมันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าตัวคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจกับเขาแบบมากนักอะไรเงี้ยถึงจะเป็นคนที่แบบเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เถอะอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะแบบขอแบบลองคุยดูก่อนอะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันอาจจะแบบไม่ได้สมูทมากนักในตอนแรกนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะแบบเกิดการแบบพัฒนาหรือว่าคุณอาจจะแบบเรียกว่าพอเขาเข้ามาคุยอ่ะคุณอาจจะเริ่มต้นที่แบบก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันอาจจะเริ่มมีแพชชั่นต่อกันนะคะแต่ว่าในตอนแรกก็อาจจะแบบมันก็จะยากๆหน่อยเนาะในการที่จะคุยกันแต่ว่าพอเขาค่อยๆเข้ามาค่อยๆแสดงความจริงใจให้คุณอ่ะคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบประทับใจในตัวเขาแล้วก็เริ่มที่จะแบบสานสัมพันธ์กันในสเต็ปถัดๆไปนะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เร็วนักนะคะreligious factors เนี่ยออกมาบอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่เพื่อนในวงสังคมคุณอะก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยอย่างเช่นถ้าคุณเคยคุยกับต่างชาติอย่างเงี้ย religious factor คือก็อาจจะเป็นคนที่แตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาของคุณนะคะ your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual part ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะหรือว่าเป็นคนในวงสังคมของคุณที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ได้นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับคุณคนโสดก็ตรงไม่ตรงเองคอมเมนต์บอกเต้าได้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็เต้ารบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ไปดูถัดไปก็คือจะเป็นคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะไปดูกันค่ะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3สำหรับสถานะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะเปิด2สำหรับเนาะก็จะเป็นตัวคุณแล้วก็ตัวคู่กรณีหรือว่าคนที่คุณดีลอยู่นะตอนนี้นะคะเริ่มที่คุณก่อนเลยค
ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะในเดือนตุลาคมขออนุญาตเปิดค่ะ Five of Pentacles ใบที่สองค่ะ Eight of Swords คุณเป็นอะไรเอ่ยใบที่สามค่ะ The Chariotใบที่สี่ค่ะ Six of Cups ก็ใบสุดท้ายThe Devil เราขอเอามาแบบนี้แล้วกันทีนี้คู่ของคุณนะคะคนที่คุณดีลอยู่เนาะคนที่คุณดีลอยู่ค่ะความรักระหว่างคุณเนี่ยเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างคะใบแรก Oops King of Swords ใบที่สองค่ะ Six of Cups ใบที่สามค่ะ Page of Pentacles ใบที่สี่ค่ะEight of Pentacles แล้วก็ไปที่ห้า โอ้ Four of Swords แล้วก็ถ้าใช้ไพ่ Romance Angel นะคะดูความรักของคุณนะคะขอ2ใบค่ะใบที่1 Forgiving and Learning แล้วก็ใบที่2 Bird Waiting for ขออนุญาตจัดนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เห็นพลังงานของตัวคุณน่ะณเวลาเนี้ยไม่รู้สิต้องรู้สึกว่าคุณอาจจะพวกคุณอาจจะเหมือนไม่ได้คุยกันแบบสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเพราะต้องเห็นพลังงานของการที่เหมือนแบบการแยกตัวเหมือนการที่แบบคุณอาจจะแยกตัวออกมาหรือพยายามที่จะแยกตัวที่จะไม่คุยกับเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะหรือว่าอีกในนึงคือคุณอาจจะรู้สึกถึงว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความไม่มั่นคงอ่ะหรือว่าไม่ได้เติมเต็มคุณเท่าที่คุณอยากจะให้เป็นอ่ะแบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบหรือว่าแบบคุณอาจจะต้องแบกแบบคู่ของคุณอยู่ตลอดคนที่คุณคุยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกเสียเปรียบในอะไรบางอย่างหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะไปต่อก็ยากอะไรเงี้ยเป็นไปได้ใครบางคนอาจจะแยกตัวออกมาแล้วนะคะหรือพยายามที่จะแยกอ่ะแต่ยังแยกไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะถ้ามองเห็นว่าความคุณมองคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบต่อสู้ชีวิตอ่ะเป็นคนที่แบบมีความพยายามมานะบักบั่นสูงอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนแข็งแกร่งคนนึงอ่ะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยอ่ะซึ่งคุณแบบน่าจะชอบเขาจากตรงจุดนั้นด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบพร้อมสู้พร้อมฟันพร้อมแข่งขันพร้อมแบบที่จะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง
ส่วนคู่ของคุณอ่ะเขามองคุณในแบบที่แบบคุณน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาแล้วระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีฐานะทางการเงินที่ดีประมาณหนึ่งเนาะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะถ้าผู้ชายมองผู้หญิงก็คือคุณเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยมีการเงินที่ดีเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งต้ามองเห็นว่าต้ามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนผู้ชายค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่อ่ะคือหมายถึงคู่ของคุณนะคู่ของคุณคนที่คุณมาถามถึงอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่กว่าตัวคุณอ่ะมันมีอํานาจหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจที่มากกว่าคุณอ่ะมันแบบต้าเลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้คุณอ่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแบบเท่าที่ควรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนแบบคุณไม่ได้มีอิสระในการเขาเรียกว่าแบบอยู่ในความสัมพันธ์มากมายนะคะคือความหมายก็คือแบบเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าขี้หึงขี้หวงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเหมือนหรือแบบมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณแบบรู้สึกว่าแบบควรจะไปต่อดีไหมหรือไม่ควรหรือยังไงอะไรเงี้ยที่เต้ารู้สึกนะคะแล้วเต้ามองเห็นว่าตัวคุณทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นรู้จักกันมานานละนานแบบแล้วความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะใช้เวลามานานระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะบางคนอาจจะเป็นปีก็ได้นะหรือจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอาจจะเจอกันแบบว่าเป็นเพื่อนอะลักษณะของการเป็นเพื่อนมาก่อนอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นคนเก่าๆในชีวิตที่วนเวียนกลับมาแล้วก็ทำความรู้จักกันแล้วก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์การตกหลุมรักกันอย่างนี้นะคะเป็นไปได้เพราะว่าเนี่ยไพ่ Six of Cups ขึ้นนะคะทั้งของตัวเขาแล้วก็ทั้งของตัวคุณเลยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นสายสัมพันธ์อะไรกันมาก่อนอะแบบไม่ใช่ว่าปุบปับเจอแล้วรู้จักกันแต่ว่ามันมีการรู้จักกันมาก่อนแล้วอาจจะคลาดกันไปแล้วก็กลับมาทำความรู้จักกันใหม่อย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่กินระยะเวลามายาวนานแล้วพอสมควรนะคะแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่คุณอาจจะไม่โอเคอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้แต่ว่ายังหาวิธีการในการแก้ปัญหาไม่ได้นะคะไม่ลงตัวอะไรอย่างงี้เนาะเป็นไปได้หรือในกรณีนึงมันอาจจะมีแบบใครบางคนมันจะเป็นกรณีนั้นได้ไงเนาะคือถ้ากำลังคิดว่าเฮ้ยแบบบางคนอาจจะแบบเหมือนไปแบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนโดนเอาเปรียบแบบทางด้านการเงินอะไรจากคู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่แบบยังไม่ได้ชัดเจนเนาะบางทีมันก็ควรจะต้องชัดเจนก่อนเนาะเพราะอันนี้มันเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเคไม่เป็นไรก็นั่นแหละค่ะเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบเหมือนแบบอยากที่จะเรียกว่าแบบทำความรู้จักคุณให้มากกว่าเนี่ยหรือว่าลงแรงลงทุนในความสัมพันธ์อ่ะคือเขามีความคิดที่จะ take action แบบนั้นนะคะคือตอนนี้สิ่งที่เต้าเห็นสิ่งที่คุณรู้สึกอ่ะคุณรู้สึกแบบไม่เติมเต็มหรือว่าไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะแต่ว่าเขามีความคิดอยู่นะว่าอยากที่จะแบบลงทุนลงแรงอะไรให้คุณบ้างอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่แบบแต่ไม่รู้ว่าเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกยังไงอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบทำให้คุณแบบได้แบบมั่นใจในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับสุดท้ายแล้วอะปมสุดท้ายแล้วอะเหมือนคุณจะต้องแบบกลับมาคุยกันอะมันเป็นเหมือนคนสองคนที่อาจจะแบบพอมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างถอยแล้วก็อาจจะไม่ได้เคลียร์กันแบบชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยไพ่เนี้ยขึ้นนะคะ forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments เนี่ยไพ่ใบเนี้ยแบบใช่เลยอะค่ะคือแบบเหมือนคุณแบบจะต้องแบบฮีลแบบสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นในอดีตระหว่างคุณสองคนอะฮีลในที่นี้ก็คือคุณต้องคุยกันอะแล้วก็แบบทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่าจะเอายังไงต่อไปอ่ะกันดีอะไรเงี้ยซึ่งไพ่อีกใบนึงก็ออกมาบอกว่า World Wedding for Divine Timing It's at Work in Your Love Life นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ของคุณได้อ่ะมันจะกลับกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การรอคอยอ่ะแล้วคือต้องมีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันก็ได้นะ
ไม่รู้สิมันมีความรู้สึกเพราะว่า Six of Cups ขึ้นอ่ะ Six of Cups มันจะเป็นไพ่ที่แบบมันหมายถึงการที่แบบกลับมารวมตัวกันแบบการหวนรำลึกถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้นะคะมันเหมือนกับแล้วคุณดันมีแบบทั้งสองคนอ่ะใบเนี้ยใบเดียวกันมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอ่ะแต่คุณต้องกลับมาคุยกันดีๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขหาทางออกของปัญหาอย่างเงี้ยนะคะแล้วว่าจะลงที่จุดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะแบบให้อภัยกันและกันแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกองที่3ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะก็พบกันในคนมีคู่นะคะคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะสำหรับคุณที่เป็นคนมีคู่เนาะคนมีคู่ในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานก็ได้เนาะแต่ว่ามีแฟนมีคู่แล้วหรือว่าเป็นคู่มั่นคู่หมายหรือว่าแต่งงานกันแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ไพ่2สำรับนะคะเรามาเริ่มกันเลยตัวคุณก่อนละกันนะคะขออนุญาตเปิดค่ะ Two of Wandsใบที่2 Nine of Swords ใบที่3 The Hanged Man ใบที่4 The Moon Oops ใบที่5 Eight of Swords แล้วก็ต่อไปมาดูคู่รักของคุณนะคะความรักในเดือนตุลาคมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขออนุญาตเปิดค่ะใบที่1 Eight of Pentacles ใบที่2ค่ะPage of Pentacles ใบที่3ค่ะ Three of Swords ใบที่4ค่ะ Ace of Cups แล้วก็ใบที่5High Priestess โอเคทีนี้เดี๋ยวต้าจะใช้ไพ่ Romance Angels นะคะขอคำแนะนำสำหรับความรักของพวกคุณนะคะในเดือนตุลาคมค่ะKeep an open mind ขออนุญาตจัดไพ่โอเคอีกใบหนึ่งนะคะ Give your relationship a chance ทำไมถึงบอกแบบนี้ล่ะสำหรับคนมีคู่ในเดือนตุลาคมนะคะแต้าแอบมองเห็นว่าพลังงานของตัวคุณอ่ะคุณเหมือนกับกำลังแบบวางแผนหรือว่าแบบวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างในชีวิตคู่นะคะหรือว่าชีวิตส่วนตัวของคุณเนาะเห็นพลังงานของการวางแผนหรือว่าการที่แบบอยากที่จะทำอะไรสักอย่างอยากจะทำกิจการใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆอ่ะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะแบบกำลังวางแผนอะไรบางอย่างโดยที่อาจจะยังไม่ได้บอกคู่ของคุณเลยด้วยซ้ำนะคะ
เหมือนคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความดื้อมีความดื้อมีความมั่นใจในตัวเองในการที่จะวางแผนหรือว่าทำอะไรด้วยตัวเองนะคะซึ่งต้องรู้สึกว่าตัวคุณอะสิ่งที่คุณมองในคู่ของคุณอะระยะเวลาเนี้ยคุณเหมือนกับอาจจะมีเรื่องให้แบบขุ่นข้องหมองใจอะไรบางอย่างอะแต่ว่าคุณแบบเหมือนอาจจะไม่ได้เคลียร์กันให้มันแบบจบได้ด้วยดีอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะแบบมีความคอนฟลิกต์อยู่ในใจอะว่าแบบมันอาจจะทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันบางอย่างนะคะบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์กันให้ชัดเจนสมบูรณ์ให้แบบว่าแบบเธอรู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไงปัญหามันเกิดจากอะไรอะไรแบบเนี้ยมันยังไม่ได้เคลียร์กันนะคะคุณมองเห็นแบบเหมือนเขาแบบอาจจะแบบไม่ได้ช่วยให้คุณแบบแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาแบบในชีวิตอะมากมายนักนะคะเหมือนเนี่ยต้องเห็นแบบสิ่งที่คุณคิดกับเขาคือเขาห้อยหัวอยู่อะเหมือนแบบก็ไม่ได้ทําอะไรอะคุณอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณก็ทําให้แล้วคุณมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนทําอะไรต่อสู้อะไรด้วยตัวเองอะในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งตัวคู่ของคุณเนี่ยต้องมองเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับตัวเองมากๆด้วยเหมือนกันเป็น energy ที่คล้ายๆคุณอะแต่ว่าเขาแบบเหมือนจะเป็นคนที่แบบลักษณะของเขาน่ะจะเป็นคนที่ใจเย็นนะคะมากกว่าคุณอะส่วนตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีพลังงานของความคล่องแคล่วว่องไวอะหรืออาจจะใจร้อนมากกว่าคู่ของคุณนะคะเป็นไปได้เป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเป็นคนที่แบบพูดอะไรต้องแบบได้ต้องโฉะๆเลยอะเป็นคนที่แบบอาจจะใช้คำพูดที่มันแบบอาจจะแบบทิ่มแทงใจคู่ของคุณแบบในบางจังหวะบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะซึ่งคู่ของคุณอ่ะเขาเป็นคนที่ใจเย็นกว่าแล้วก็เป็นคนที่เหมือนค่อนข้างที่จะอ่อนกว่ามันเรื่องแบบเขาอาจจะเซนซิทีฟกว่าคุณอ่ะต้องรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันอาจจะมีแบบคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่คุณพูดแล้วเขาอาจจะรู้สึกแบบไม่ดีอ่ะไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไปทำร้ายจิตใจเขาหรือว่าทิ่มแทงใจเขาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะต้องเห็นพลังงานที่เขาอะโฟกัสที่แบบตัวเขามากการงานการเงินอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้แหละคือโฟกัสกันคือคนเป็นคู่กันเนาะมันก็ต้องแบบเหมือนทำงานเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเห็นถึงความแบบเหมือนเขาโฟกัสที่ตัวเองอะตัวคุณก็เหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนคิดหรือทำอะไรเองด้วยเหมือนกันอะพลังงานแปลกๆนะคะแบบคือต้องไม่มั่นใจว่าคุณอะทำธุรกิจด้วยกันไหมนะถ้าทำธุรกิจด้วยกันอะก็คือถ้าพลังเอเนอร์จีแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้ดีนักเนาะมันก็จะต้องคุยกันใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นแบบต่างคนต่างทำงานอยู่คนละบริษัทอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้คือเขาก็อาจจะแบบโฟกัสในงานในหน้าที่ของเขาเพื่อแบบสร้างเงินสร้างงานสร้างความสำเร็จอย่างเงี้ยตัวคุณก็เหมือนกันอาจจะคิดที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่ามองหาหุ้นส่วนหรือว่าตัดสินใจในชีวิตอะไรบางอย่างอะให้มันชัดเจนหรือว่าวางแผนอะไรบางอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าคุณอะในส่วนของชีวิตส่วนตัวคุณอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆในเรื่องของคำพูดนะคะให้ระวังเพราะว่าคู่ของคุณค่อนข้างเซนซิทีฟอะในการใช้คำพูดคุณต้องระวังคุณอาจจะทำให้เขาแบบมีความแบบเศร้าหรือว่าน้อยใจได้นะคะซึ่งต้ามองเห็นว่าในอนาคตอะคนสองคนอะคือเขาอะต้องการที่จะแบบเหมือนกับสร้างแบบสร้างอนาคตสร้างเงินสร้างฐานนะเพื่อที่จะแบบเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มความรักของคุณอะให้มันแบบของพวกคุณอะให้มันเติบโตเพื่อที่จะได้แบบไป next step ต่อไปอาจจะมีลูกหรือว่าถ้าใครมีลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สร้างครอบครัวให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีบ้านมีอะไรเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะคะแบบเหมือนเขาตั้งใจที่จะสร้างอนาคตกับคุณมากๆแต่ก็ด้วยแบบเรื่องของการแบบอาจจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆ นี่แหละที่เป็นแบบคอนฟลิกต์ในใจเขาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแต้วมองว่าเร็วๆนี้พวกคุณอ่ะอาจจะได้แบบปรับความเข้าใจกันนะคะแบบซึ่งแต้วอยากจะแบบเตือนคุณว่าให้คุณอ่ะใช้แบบให้คุณอ่ะใจเย็นลงหน่อยนะคะในการที่จะพูดจาหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนใช้แบบคือคนเราเป็นคู่กันมันต้องค่อยๆแบบคอมโพรไมซ์เนาะค่อยๆประนีประนอมค่อยๆพูดจากันดีๆเงี้ยแล้วก็หาทางลงว่าแบบปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็แบบค่อยๆหาทางออกร่วมกันอย่างนี้
keep an open mind ออกมาบอกว่าคือคุณอ่ะจะต้องใจเย็นอ่ะแล้วก็เหมือนเปิดใจนะคะที่จะรับฟังคู่ของคุณอ่ะว่าแบบเขาต้องการอะไรหรือว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะต่างคนต่างก็ต้องเปิดใจนะรับฟังซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็หาทางลงหาทางออกในปัญหาแล้วก็ give your relationship a chance เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณอ่ะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะก็ให้คุณเปิดโอกาสให้กับโอกาสในความสัมพันธ์ให้มันแบบให้แบบต่างคนต่างเยียวยาซึ่งกันและกันแล้วก็กลับมาดีกันนะคะ work on your partnership เนี่ยเหมือนกับให้คุยกันเยอะๆอ่ะเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยคุยกันในเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่นะคะบางทีก็แลกเปลี่ยนกันบ้างก็ได้เนาะคุณก็มีคู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจหรือว่าทำอะไรคนเดียวนะคะบางทีบางเรื่องทุกอย่างก็อาจจะแชร์กับคู่คุณได้เนาะแต่ว่าก็ให้ระวังคำพูดนิดหนึ่งนะคะอย่างที่เต้าบอกไปแล้วเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้มีพอยที่มันแบบจะเป็นปัญหาใหญ่โตอ่ะก็เป็นปัญหาจุกจิกทั่วๆไปนั่นแหละแล้วเต้าว่าคุณน่าจะเคลียร์กันได้นะคะเร็วๆนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะก็ขอให้ความรักสมหวังนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เต้าด้วยนะคะก็ไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะคะกองที่4ก็เราจะมาดูกันในโหมดของคนโสดก่อนแล้วกันนะคะ Total Spirit โอเคคุณคนโสดคะในเดือนตุลาคมความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีใครเข้ามาไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันกระดึงออกมาแล้วหนึ่งTwo of Wands โอเคใบที่สองค่ะ The Hierophant ไพ่พระก็มาใบที่สามค่ะ Wheel of Fortune ใบที่สี่ค่ะ King of Wands จัดไพ่นิดนึงนะคะใบที่5ค่ะ Seven of Cups ว้าวใบที่6ค่ะ The Hanged Man ใบที่7ค่ะว้าว Four of Wands ใบที่8The Hermit แล้วก็ใบสุดท้ายขออนุญาตสับอีกครั้งของคนโสดนะจ๊ะใบสุดท้ายขออนุญาตสับอีกครั้งค่ะว้าว Queen of Wands โอเคทีนี้ขอใช้ไพ่ Romance Angel นะคะในการดูว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะนางฟ้ามีอะไรอยากจะแนะนำคุณนะคะในเดือนตุลาคมว้าว very soon โอ้ดีใจกับคนกองนี้มากเลยนะคะว้าวฮันนีมูนคนโสดค่ะกรี๊ดได้เลยนะคะมาแล้วนะคะคู่คุณนะคะสำหรับพลังงานของคุณคนโสดเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างโฟกัสกับตัวคุณเองนะคะคุณกำลังเหมือนวางแผนอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะวางแผนที่จะพัฒนาแบบชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าแล้วก็แบบเหมือนดียิ่งขึ้นอ่ะคุณมีการแบบเหมือนเตรียมตัวเรียกว่าแบบค่อนข้างอยู่ในพลังงานของตัวเองแล้วก็แบบศึกษาหาความรู้แบบเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแล้วก็แบบศึกษาสิ่งที่ตัวคุณเองแบบต้องการอยากจะรู้อยู่เสมออ่ะเป็นคนที่แบบอัปเดตสถานการณ์เป็นคนที่แบบทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์นะคะณเวลาเนี้ยเหมือนคุณอ่ะค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบเรียกว่าแบบตามแบบ
ทำนองอ่ะตามสิ่งจะพูดว่าไงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะแต่ว่าพยายามพัฒนาชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะต้องมองว่าใครบางคนอาจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบศาสนาเกี่ยวกับปรัชญาหรือเรื่องที่แบบเป็นในเชิงของลึกซึ้งอ่ะทางจิตวิญญาณทางแบบอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะต้องการที่จะตื่นรู้อะไรบางอย่างในชีวิตนะคะคุณแบบน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่ในศีลในธรรมมากๆอ่ะเป็นคนที่แบบศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็แบบอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนมีศีลธรรมอ่ะง่ายๆเป็นคนดีนะคะก็เหมือนเต้ามองเห็นว่าคุณคนโสดคุณอาจจะไปเคยไปแบบขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแบบอยากมีคู่แบบนี้อะไรเงี้ยคุณอาจจะเคยไปขอจากที่ใดที่หนึ่งมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือว่าศรัทธาซึ่งแล้วคุณก็มีความปรารถนาที่จะแบบจะได้เจอเขาอ่ะขอให้เป็นแบบคุณอาจจะขอว่าแบบขอให้เขาคนนี้เป็นแบบรักแท้เป็นคนที่แบบว่าคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติแบบว่าอะไรเงี้ยคือแบบเป็นคู่จริงๆอ่ะที่แบบมาเพื่อคู่กับคุณจริงที่ไม่ใช่คู่กรรมนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีแบบเป็นคู่ที่จะแบบมาช่วยซัพพอร์ตชีวิตช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้คุณเติบโตในชีวิตมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะขอประมาณนี้นะคะซึ่งในอนาคตอ่ะสิ่งที่เต้ามองเห็นก็คือคุณอ่ะจะได้จะมีอาจจะมีช้อยส์หรือว่ามีตัวเลือกอ่ะเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของคนรักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยเนาะมีโอกาสในทางการงานใหม่ๆอ่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่วางแผนในชีวิตค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แสวงหาหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมออ่ะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะพลังงานดีๆของคุณอ่ะมันอาจจะทำให้แบบคุณดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินหรือว่าความรักถ้าเป็นในเรื่องความรักอ่ะคุณก็จะดึงดูดแบบคนที่แบบที่ต้องมองเห็นอ่ะ energy ที่ชัดเจนมากๆอ่ะค่ะคือคนคนนี้อาจจะเคยแบบแต่งงานมาก่อนก็ได้นะหรือว่าเคยผิดหวังกับความรักแบบขั้นหนักมากๆอ่ะแบบสุดมากนะคะคนคนนี้มีการแบบเหมือนตื่นรู้ในชีวิตอะไรบางอย่างแล้วมันอาจจะเนื่องด้วยว่าเขาเคยผ่านความรักที่แย่ๆหรือว่าเจ็บปวดมานะคะเคยมีบาดแผลในใจที่แบบใหญ่มากๆอ่ะจนเขาแบบสามารถที่จะ move on มาได้แล้วเขาก็เหมือนกับมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นอ่ะมีความตื่นรู้ในเรื่องของความรักอ่ะมีความเข้าใจว่าแบบการมีความรักอ่ะแบบความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันเป็นยังไงคือเขาสามารถที่จะเติบโตตื่นรู้แล้วก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่อ่ะต้องใช้คำว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะมากๆนะคะซึ่งพลังงานเขากับคุณนะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะเนี่ยพลังงานเขาเป็น The Hermit คือคนที่เหมือนกับรักสันโดษอ่ะเขาเป็นคนรักสันโดษแบบสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้อ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนกับอาจจะไม่ได้แบบเรียกว่ารีบร้อนในการแบบมีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพราะเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าแบบการที่แบบเร่งรีบไปอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบทำให้ความสัมพันธ์มันพังได้ง่ายอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจทุกอย่างมาแล้วนะคะดังนั้นเขาจะใช้เวลาในการไตร่ตรองคิดพิจารณาแล้วก็แบบเหมือนพิจารณาความสัมพันธ์ที่เข้ามาว่าแบบดีหรือไม่ดียังไงอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนมีปัญญามีการแบบเติบโตในชีวิตค่อนข้างสูงเนาะคนคนนี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะจบการศึกษาในระดับสูงนะคะอาจจะระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกตัวคุณเองก็เหมือนกันนะเป็นไปได้นะว่าคุณอ่ะก็อาจจะแบบกำลังแบบมองหาโอกาสใหม่ๆหรือใครบางคนอาจจะกำลังคิดที่จะไปศึกษาต่อแบบปริญญาโทอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่มันสูงขึ้นในสิ่งที่คุณสนใจอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้มันเหมือนคุณมี energy ที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันอ่ะคือเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาหาความรู้เป็นคนที่มีความรู้มีปัญญาทั้งคู่อะค่ะมาเจอกันนึกออกไหมแล้วก็แบบคนนึงตื่นรู้แล้วคนนึงแบบเหมือนแบบกำลังสนใจในเรื่องของการแบบพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือว่าสนใจที่จะตื่นรู้อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าแบบมีความศีลเสมอกันอะมาเจอกันอะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนขอเขามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะก็คือคุณจะได้ตามที่คุณขอนั่นแหละมันเป็นเนี่ยคือเนี่ยคุณแบบปรารถนาว่าอยากจะให้เป็นคนที่แบบว่าเหมือนคู่เคียงกันมาเนาะ Wheel of Fortune มันเป็นไพ่ของแบบ Destiny อ่ะของพรหมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้เป็นไปได้เพราะว่า Four of Wands ขึ้นมายืนยันนะว่าคือคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคู่แบบ
เป็นคู่แท้ของคุณอ่ะเป็นคู่ที่จะมาเติมเต็มชีวิตคุณอ่ะเป็นคู่ที่แบบเท่าเทียมกันกับคุณเป็นคู่ที่จะสามารถมาสร้างความสุขในชีวิตให้กับคุณได้ในอนาคตอ่ะเออเพราะเขาใจเย็นเนาะเออเขาเป็นคนใจเย็นอ่ะที่เต้าเห็นเป็นคนใจเย็นคุณก็เป็นคนใจเย็นนะคะเออในพลังงานซึ่งคู่ของคุณคนเนี้ยที่จะเข้ามาเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นราศีพฤษภนะคะเออชัดๆเลยคือราศีพฤษภแล้วก็คือต้องมีความรู้สึกว่าถ้าคุณได้เจอกันอะความสัมพันธ์ของคุณอะมันอาจจะแบบปิ๊งกันเลยอะปิ๊งแบบคือมันจะมีความที่แบบมีแพชชั่นต่อกันอะคนคนนี้เขาอาจจะชอบคุณในจุดที่คุณอะมีความเป็นตัวของตัวเองอะมีความที่แบบมีพลังงานเป็นของตัวเองแล้วก็มีไฟอะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีไฟมีแบบเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนว่าอยากทำอะไรคุณเป็นคนแบบครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์มีความที่แบบเหมือนเอเนอร์จีแบบจะพูดว่าร้อนไหมก็ไม่เชิงร้อนแต่แบบเอเนอร์จีคุณน่าสนใจอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเขาก็เลยสนใจคุณคือเขาก็เลยเหมือนกับแบบอยากจะออกจากถ้ำอะออกจากจุดที่เขาอยู่นึกออกไหมอยากจะออกมาศึกษาคุณดูอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ที่ตาบอกไปคือในจุดของเขาก็คือเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นอะการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าเขาชอบคุณหรือว่าเขาพิจารณาตัวคุณเนี่ยก็คือมันก็อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆเนาะก็ให้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ทีเนี้ยฮันนีมูนเนี่ยออกมาบอกว่าenjoy the bliss of holiday time together นะคะแล้วก็ very soon clearly decide what you want so that it comes to you now very soon กับ honeymoon ออกมาบอกว่าคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบเนี่ยอันนี้มันไพ่ของการแต่งงานคุณการเฉลิมฉลองการแบบมีคู่การประสบความสำเร็จในความรักอย่างเงี้ยมันคล้องกับใบนี้มากๆจริงๆมันก็คล้องกับใบนี้ด้วยเนาะเออเหมือนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะให้คุณแบบลองเปิดใจแล้วก็ลองคุยกันดูเขาอาจจะเข้ามาแบบเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปอ่ะเป็นคนที่แบบน่าจะโรแมนติกพอสมควรเลยอ่ะให้คุณลองสังเกตคนคนนี้ดูนะคะเออแล้วก็น่าจะพาความรักดีๆเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้เนาะให้คุณลองสังเกตดูเนาะว่าเป็นใครถ้ายังไม่ได้เจอกันแต่ถ้าเจอกันแล้วเหมือนจะคุยกันอยู่ก็ลองสังเกตดูว่าใช่คนที่เต้าอ่านไพ่ออกมาหรือเปล่านะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะแบบมุ้งวิ้งมากเลยอ่ะคนโสดกองนี้นะคะก็ขอให้โชคดีสมหวังในความรักกันทุกคนนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะคนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณดีลนะคะหรือว่าคนคุยของคุณเนี่ยคุยกันเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะขอดูพลังงานต้องจะแบ่งไพ่เป็น2สำหรับนะคะใช้ไพ่2สำหรับตัวคุณกับตัวเขานะคะคู่กรณีของคุณนะก็ถ้าใครที่ดีลมากกว่า1คนนะคะต้องแนะนำว่าแบบให้เลือกคนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกชอบที่สุดหรือคุณลองฟังดูก่อนก็ได้ถ้าคุณไม่ได้มีใครที่คุณรู้สึกชอบเป็นพิเศษคุณก็ลองฟังดูก่อนว่าพลังงานเนี่ยตรงกับใครนะคะขอดูตัวคุณนะคะPage of Cups ใบที่2ค่ะKing of Wands ใบที่3ค่ะ Four of Pentacles ใบที่4ค่ะ Queen of Pentacles ใบที่5ค่ะten of wands ทีนี้เดี๋ยวใช้อีกสำรับดูคนที่คุณดีลนะคะความรักของคุณ2คนเป็นยังไงเอ่ยจะชัดเจนไหมเอ่ย
ยังไงจ๊ะ The World นะคะอือฮึใบที่2ค่ะThe Sun โหคุณยากนะ The World กับ The Sun มาพร้อมกันติดกันด้วยเนี่ย The Emperor ว้าวคุณคุยกับใครอยากรู้จักด้วยเลยนะคะ4 Two of Pentacles แล้วก็ใบที่5ใบสุดท้ายQueen of Cups น่าสนใจนะคะทีนี้มาดูแบบไพ่นางฟ้านะคะ Romance Angels ค่ะมีอะไรจะบอกคุณนะคะความรักของคุณEngagement ว้าวคุณน่ารักจังเลยอ่ะ Wedding เฮ้ยคุณนี่คือเอาจริงยังไม่ชัดเจนปะจริงปะจริงหรือปะยังไม่ชัดเจนจริงไหมนะคะน่าสนใจนะคะไพ่คุณสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้คุณอะค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ดีเลยนะเหมือนกับอยู่ในพลังงานของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่แบบตัวคุณชอบอะเหมือนพยายามที่จะพัฒนาชีวิตของคุณอะไปในจุดที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะทำกิจการของตัวเองก็เป็นไปได้เนาะหรือว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรบริษัทเนี่ยก็คือคุณอาจจะแบบเป็นหัวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับตัวเขาเนี่ยต้องเห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นคนต่างชาติอะค่อนข้างที่จะสูงเพราะ The World ขึ้นเป็นตัวเขาเลยเนาะน่าจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับคุณอะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณอะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะอาจจะแบบอยู่ห่างจากคุณแล้วต้องใช้แบบการเดินทางในการแบบมาหาการไปมาหาสู่อย่างเงี้ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคเนาะอยู่ห่างกันอาจจะแบบติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่อย่างนี้นะคะในช่วงเวลาในชีวิตเขาอ่ะก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะแบบเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะทำนะคะต้องเห็นพลังงานของการที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะเหมือนต่างคนต่างก็พัฒนาชีวิตของตัวเองอยู่อย่างนี้นะคะมันก็เป็นในระดับของคนคุยกันเนาะที่อาจจะยังไม่ได้มีสถานะสิ่งที่คุณอ่ะมองเขาอ่ะต้องรู้สึกว่าคุณอ่ะมองคู่ของคุณอ่ะในลักษณะที่คุณน่าจะมองเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบอาจจะแบบเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ในแบบแรกของไพ่ใบนี้นะคะ Four of Pentacles คือแบบที่2ก็คือคุณอาจจะมองเขาว่าเขาเป็นคนที่วางแผนชีวิตค่อนข้างเก่งเป็นคนวางแผนชีวิตเป็นสเต็ป1 2 3 4 5ว่าแบบอยากจะทำอะไรปีนี้สิ้นปีนี้ต้องทำอะไรให้สำเร็จปีหน้าวางแผนชีวิตไว้ยังไงเป็นสเต็ป by สเต็ปคุณมองเขาค่อนข้างดีนะแล้วดูเหมือนคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบตามอารมณ์อ่ะนึกออกไหมแต่ว่าเนี่ยเพราะว่า Page of Cups ขึ้นนะเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามอารมณ์แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนคุณชื่นชมเขาในจุดที่แบบเขาเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีอ่ะเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยส่วนตัวเขาอ่ะที่เขามองคุณอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลคุณอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาอยากเป็น Emperor ให้กับคุณอ่ะเป็นคนที่แบบดูแลคุณได้แบบ Take care คุณได้อะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ได้แต่คิดเพราะว่ามันยังอยู่ห่างกันเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ต้องเห็นแบบสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะการ take action อ่ะคือตัวคุณอ่ะต้องว่าคุณอ่ะอยากที่จะทำตัวเองให้เป็นแบบ queen อ่ะคือตอนนี้คุณเป็น page อยู่ใช่ไหม page of cups คืออาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นที่จะแบบสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในระดับเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่พอคุณมาเจอเขาปุ๊บเหมือนคุณอ่ะมันจะต้องแบบพัฒนาตัวเองแบบในขั้นสูงเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยทำไงเราจะพัฒนาตัวเองไปในจุดที่แบบเป็นควีนได้อ่ะถ้าเนี่ยเห็นไหมคุณอ่ะอยากเป็นควีนอ่ะคุณอยากเป็นควีนออฟเพนทาเคิลเป็นคนที่แบบดูแลจัดการชีวิตตัวเองได้ 100% อย่างเงี้ยนะคะแบบเป็นคนที่อยู่ในพาวเวอร์ของตัวเองสามารถที่จะแบบ
มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ตามหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีอิสระในการใช้เงินใช้ชีวิตอะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองโดยสมบูรณ์อะไรเงี้ยคุณกำลังพัฒนาตัวเองให้ไปในเลเวลนั้นนะคะให้มีแบบการเงินการงานที่มั่นคงขึ้นเพื่อที่จะแบบเหมือนพอคุณกับเขามาเจอกันหรือว่ามีคอมมิตเมนท์ที่มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะได้แบบเรียกว่าแบบความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้เร็วแล้วก็แบบเหมือนกับไม่ได้ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องแบบพื้นฐานของชีวิตอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณแบบต้องไปสร้างมาแล้วตัวเขาก็ไปก็ต้องไปสร้างมาต่างคนต่างก็ไปสร้างมาแล้วพอวันนึงเจอกันมันก็จะได้แบบไปต่อได้เร็วแล้วก็มีความสุขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะมันจะยังอีกเยอะเลยแหละคุณจะยังต้องพยายามในแบบความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งต้องมีความรู้สึกว่าคุณอ่ะน่าจะรู้สึกว่าคุณอ่ะอาจจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอาจจะแบบมีไม่เทียบเท่าเขาอ่ะคุณอาจจะรู้สึกด้อยกว่าเขาหน่อยนึงนะคะเพราะเขาเป็นทั้ง the world the sun อ่ะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบมีอิสระทางการเงินมีอิสระในการใช้ชีวิต emperor ก็มานะคะเป็นคนที่มีเจ้าของเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการแน่นอนนะคะหรือว่าทำงานที่ต้อง worldwide กับต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ต้องเดินทางต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมออย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่คนต่างชาติเนาะจะเป็นคนที่ต้องเดินทางโดยตลอดไม่ได้อยู่ติดกับที่อะไรเงี้ยพลังงานประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะอายุรุ่นราวเขาเดียวกับคุณนะคะเป็นต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนเดินทางก็ได้หรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือว่า energy แบบเด็กกว่าคุณเป็น energy ที่สดใสอะแต่ว่าแบบเป็นคนที่มั่นคงอะมีความมั่นคงในชีวิตแบบระดับสูงแล้วนะคะแต่มองว่าอย่างนั้นสิ่งที่เขาจะ take action กับคุณอะคือเขาถ้ามีความรู้สึกว่าเขาอะมีใจอะแล้วก็ชอบคุณมากๆว่าเนี่ย Queen of Cups ขึ้นนะคะเขาชอบคุณมากๆเลยเขาอะอยากที่จะดูแลคุณอะอยากที่จะเป็น emperor ของคุณอะอยากเข้ามาเพื่อดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณอะไรเงี้ยแล้วต้องมองว่าเหมือนเขาอ่ะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนคิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่อ่ะคิดตัดสินใจลังเลอยู่ว่าจะทำยังไงดีจะแบบจะ move ดีไหม move มาเพื่อแบบอยู่ด้วยกันดีไหมหรือว่าเนี่ยมันเป็นไพ่ของการแบบการลังเลการปรับสมดุลการตัดสินใจการแบบประมาณเนี้ยนะคะว่าแบบจะตัดสินใจยังไงดีกับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าไปต่อต้องมองเห็นว่าเขามีความรู้สึกให้คุณอ่ะค่อนข้างเยอะQueen of Cups นะคะแต่ว่าจริงๆตัวคุณอะต้องเห็นพลังงานของการที่แบบคุณมีความพยายามนะมีความแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีพลังมีความพยายามที่จะแบบสร้างชีวิตของตัวเองให้ดีอะในทุกๆวันมันก็ดีแล้วนะคะพลังงานของคุณอะแต่ว่าคุณก็ยังคงต้องทำอีกเยอะเนาะเพราะ Ten of Wands ขึ้นนะคะในความสัมพันธ์คุณยังต้อง take action อีกเยอะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็อาจจะยังแบบไม่ได้แบบend up ในแบบเร็ววันนี้เนาะแต่ว่าต้องเห็นแบบความรู้สึกที่มันแบบมาเต็มมากๆแล้วต้องมองว่าตัวคุณก็ชอบเขาเหมือนกันนะแต่ว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่าแบบเรามีไม่เท่าเขาอะไรเงี้ยต้องทำก่อนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไพ่ออกมาบอกว่า engagement นะคะ your love life is ascending to a higher level of commitment ความสัมพันธ์เนี้ยกับคนคนเนี้ยมีแนวโน้มว่าจะได้แบบมั่นหมายกันในอนาคตนะคะแล้วก็ wedding นี่เป็นสเต็ปเลยนะคะ this situation involve marriage ก็คือการมั่นหมายแล้วก็การแต่งงานคือถ้าคุณสามารถที่จะแบบเรียกว่าแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปได้อะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะนำไปสู่การมั่นหมายแล้วก็การแต่งงานในอนาคตเพียงแต่ต้องรู้สึกว่าคุณก็พัฒนาตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีแล้วเนาะพยายามที่จะทำพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อให้เท่าเทียมบางทีแบบการที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่เท่าเทียมเขาอ่ะมันก็แล้วคุณมีความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีนะนึกออกไหมเราไม่ใช่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่เท่าเทียมเขาแล้วเราจะไปหวังพึ่งเขาให้เขาซัพพอร์ตเราอย่างเดียวจริงๆมันก็ไม่ได้นะคะบางทีแบบมันก็ต้องมีการ give and take ในความสัมพันธ์ที่มันเท่าเทียมกันเนาะหรือว่าฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเท่าเทียมกันประมาณนึงนะคะเวลามาอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะได้แบบไม่ค่อยมีแบบ conflict อะไรมากมายนักนะคะก็เห็นประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขเนาะก็แล้วต้องรู้สึกว่ามันน่าจะมีแบบมันอาจจะมี commitment แบบในเร็วๆวันนี้เลยนะอาจจะไม่ใช่เป็นแบบแค่แฟนด้วยบางทีคุณอาจจะแบบ
เนี่ยพลังงานของการ engagement คือการมั่นหมายขึ้นนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติว่าใครที่คุยกันอยู่แล้วคุณยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆกันอาจจะคุยกันแค่ FaceTime อะไรเงี้ยอยู่กันคนละประเทศอย่างเงี้ยถ้าหมดโควิดนะเป็นไปได้แล้วคุณมาเจอกันเขาอาจจะขอคุณมั่นเลยอะหรือไม่ขอไข่คือถ้าสมมติว่าเจอกันแล้วก็อาจจะแบบขอเป็นแฟนเลยอะเจอแบบพอหมายถึงเจอตัวกันจริงๆอะแล้วมันก็จะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบรวดเร็วเลยอะก็เป็นไปได้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะขอให้มีความสุขในความรักครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะที่เลือกกองที่4เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงในเดือนตุลาคมนี้นะคะโอเคไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวต้องจะดูจากตัวคุณนะคะใช้ไพ่2สำหรับในการดูนะคะตัวคุณแล้วก็คู่ของคุณนะคะเรามาดูตัวคุณก่อนเลยเนาะจับเลยค่ะใบแรก Knight of Swords Knight of Swords ใบที่2ค่ะview of fortune ใบที่3ค่ะ king of cups ใบที่4ค่ะ strength ใบที่5ค่ะ ten of wands ดูมีความหนักนะในเดือนนี้นะจ๊ะพลังงานคุณดูเหนื่อยนะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของคุณนะคะสามีหรือภรรยาของคุณค่ะKing of Swords Queen of Cups โอ้ยกระเด็นออกมาก็เอาเลยแล้วกัน The Magician The Lovers ในที่สุดนะคะสรุป The Chariot ทีนี้ไพ่ Romance Angels อยากจะบอกอะไรคะสำหรับคุณและคู่ของคุณในเดือนตุลาคมนางฟ้าอยากจะบอกอะไร Separation Wow Codependency สำหรับคนมีคู่นะคะก็มองเห็นพลังงานของคุณในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคุณเป็นคนที่อาจจะมีพลังงานของแบบคนที่แบบเหมือนพูดจาอะไรแบบตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบเป๊ะๆอ่ะเป็นคนทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวอ่ะคือบางทีถ้าในแง่ของการแบบมีชีวิตคู่เนี่ยบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงแบบตรงจนเกินไปอ่ะบางทีอาจจะทำให้คู่ของคุณอ่ะอาจจะรู้สึกว่าพูดอะไรบางอย่างแล้วแบบไปกระทบกระเทือนจิตใจก็เป็นไปได้ซึ่งคู่ของคุณอ่ะก็เป็นคล้ายๆกันกับคุณนะเป็นคนที่คู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนแบบเด็ดขาดอ่ะเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลอ่ะซึ่งคุณก็เหมือนพยายามที่จะแบบทั้งสองฝ่ายแบบพยายามที่จะแบบไม่ยอมลงซึ่งกันและกันอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเรียกว่ายังไงอ่ะคือต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยพร้อมปะทะกันได้ตลอดเวลานะคะเป็นไปได้เป็น energy ของแบบเหมือนการไม่ยอมลงให้การอะไรเงี้ยในความแบบเป็นชีวิตคู่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมซึ่งกันและกันนะคะแบบนี้
ซึ่งในระยะเวลาเนี้ยคือเหมือนเต้าก็รู้สึกว่าเขาอ่ะก็รู้สึกกับคุณดีนะหมายถึงว่าคู่ของคุณเขาก็มองคุณดีอ่ะสามีภรรยาคุณอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบสามารถที่จะแบบดีกับทุกเรื่องได้ถ้าแบบคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เป็นแบบเจ้านายที่ดีเป็นคนที่แบบสามารถที่จะดีทุกอย่างได้เรื่องในบ้านก็คือคุณแบบอาจจะเป็นแม่เป็นพ่อที่ดีอะไรเงี้ยเออแบบเป็นคนที่แบบครบเครื่องอ่ะมีพร้อมทุกอย่างในชีวิตนะคะเออส่วนตัวคุณอ่ะสิ่งที่คุณมองคู่ของคุณอ่ะคุณมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเหมือนเจ้าอารมณ์หน่อยนะคะเออแบบเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่แบบอิโมชันอะเออสมมติถ้าแบบคุณที่เข้ามาฟังใช่ไหมคุณเป็นผู้หญิงแล้วคู่ของคุณเป็นผู้ชายอะคุณก็ผู้ชายคุณผู้ชายของคุณอาจจะเป็นคนที่อิโมชันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าภาวะทางอารมณ์แบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะเอออาจจะแบบเป็นคนขี้ใจน้อยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออแบบพูดอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้นะคะก็จะรู้สึกแบบตลอดอะไรเงี้ยเออแต่คู่ของคุณเขามองคุณดีมากๆนะคะเออแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของคุณอะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมองเห็นคุณดีแล้วเขาอยากที่จะแบบเหมือน take action ในความสัมพันธ์ให้มันแบบเรียกว่าแบบเติมความรักให้ดีมากยิ่งขึ้นอะ the lovers ขึ้นนะคะเออแบบเหมือนคุณอาจจะแบบแต่งงานกันมานานหรือคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะห่างหายจากความหวานความอะไรในชีวิตคู่ไปนะคะเหมือนเขาค่อนข้างที่จะอยากเติมอะไรในชีวิตให้มันแบบมากขึ้นเนาะเช่นแบบอาจจะอยากพาคุณไปเที่ยวแบบทำเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณอะไรแบบนี้นะคะเออซึ่งแบบมันเหมือนต้องมีความรู้สึกว่าตัวคุณอะค่อนข้างที่จะแบบปิดอะไม่รู้ว่าคุณอาจจะว่ากดหรืองอนใครหรือเปล่างอนกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นิดๆหน่อยๆ นะคะตามประสาสามีภรรยาคือคุณอาจจะแบบว่าแบบมีความรู้สึกว่าแบบเออคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับยังไงอะแบบง้อยากนิดนึงอะเออเพราะสเตรนท์ขึ้นนะคะสเตรนท์ขึ้นคือแบบคุณอาจจะเป็นจุดที่แบบเออฉันก็แบบมาได้ขนาดนี้อ่ะเออคุณเป็นคนที่มี energy ของความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณตอนนี้มันเหมือนเป็นไปด้วยโชคชะตาเออแบบเหมือนอะไรๆก็แบบค่อนข้างที่จะเข้าข้างคุณนะเวลานี้อะไรเงี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงความที่แบบมันเหมือนจะมีอีโก้นิดนึงอ่ะในความสัมพันธ์แต่จริงๆความสัมพันธ์มันจะมีอีโก้กันไม่ได้นะคะคือต่างคนต่างก็ต้องพูดคุยซึ่งกันและกันหันหน้าเข้าหากันเนาะเออมันคล้ายๆกับไพ่มันออกมาบอกนะคะ separation อ่ะมันเหมือนในระยะเวลานี้คุณอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันมากสักเท่าไหร่มันอาจจะได้หมายถึงว่าคุณแยกกันอยู่ในเวลานี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงแบบคุณไม่ค่อยได้ใกล้ชิดหรือว่าแบบหรือแบบสวีทหวานเท่าที่ควรจะเป็นอ่ะในตามประสาของคู่รักอย่างเงี้ยเออคือมันอาจจะมันเนื่องด้วยว่าแบบคุณอาจจะมีปัญหากันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบเหมือนอาจจะแบบยังไม่ได้เคลียร์ปัญหากันซึ่งเขาอ่ะอาจจะ take action ในจุดที่แบบอาจจะง้อคุณอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันทำให้คุณแบบดีขึ้นอ่ะเออในความสัมพันธ์ทำเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอ่ะคือต้องอยากจะบอกคุณว่าให้คุณอ่ะลองที่จะเหมือนลดอีโก้ของคุณลงคือตัวเขาอ่ะก็มีอีโก้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาพยายามที่จะลดพยายามที่จะลองเข้าหาคุณก่อนเออบางทีแต่ว่าในว่าบางแง่มุมอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอ่ะกำลังทุ่มเทหรือว่าแบกความสัมพันธ์ของเนี้ยอยู่เพียงคนเดียวคุณอาจจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรต่างๆภายในบ้านค่อนข้างเยอะนะคะเออคุณอาจจะรู้สึกเครียดหรือว่ากดดันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคู่ของคุณเขาก็อยากจะแสดงให้คุณรู้สึกว่าเออแบบเขาก็แบบไม่ได้ปล่อยให้คุณทำคนเดียวนะเขาก็อยากที่จะแบบเติมเต็มความรู้สึกหรือว่าฟีลลิ่งของคุณอะให้มันดียิ่งขึ้นเติมเต็มชีวิตคู่ให้มันแบบหอมหวานมากยิ่งขึ้นนะคะเออ codependency ออกมาบอกว่าให้คุณแบบลองแบบเหมือนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบ้างอะคือตามภาษาแบบเขาเรียกว่าแบบ intimacy อ่ะเออให้แบบคุณเนี่ย addictions are affecting your romantic life เนี่ยให้คุณแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไร cuddle อ่ะเออกอดกันบ้างอะไรเงี้ยเออให้มันแบบมี feeling ของคนรักนะคะเนี่ย the lovers มันขึ้นด้วยเนาะในจุดของสิ่งที่คุณสองคนควรจะ take action นะคะเออเติมความหวานให้กันในชีวิตคู่อ่ะแล้วต้องมองว่าคือคุณไม่ต้องรู้สึกว่าคุณอ่ะ
แบกรับความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวหรือว่าต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคู่อยู่คนเดียวนะซึ่งเขาอะก็พร้อมที่จะสู้กับคุณเดอะแชริออตขึ้นนะเขาพร้อมที่จะต่อสู้ในความสัมพันธ์ให้มันแบบดีขึ้นอะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะคือเขาพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณอะแต่ว่าคุณให้คุณแบบลองเปิดใจแล้วก็ลดอีโก้ของคุณลงเนี่ยคุณเห็นไพ่นี้ไหมเขาเป็นคนมีอีโก้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาพยายามที่จะวางมันลงเนี่ยเขาหักดาบลงแล้วเห็นไหมเขาพยายามที่จะวางมันลงเนาะแล้วก็แบบโฟกัสที่ตัวคุณอะคุณเป็น Queen of Cups ของเขานะคุณเป็นคนที่แบบเขาโฟกัสในตอนนี้อะเขาอยากจะกลับมาแบบเหมือนกลับมาดูแลคุณอะมันอาจจะละเลยไปบ้างเนาะตามประสาชีวิตคู่อะไรเงี้ยที่มันแบบอาจจะอยู่กันมานานก็เขาอาจอยากจะกลับมาดูแลคุณซึ่งตัวคุณยังคงเป็นแบบนายออฟซอร์ดที่แบบพูดซึ่งแบบเนี่ยเห็นไหมถือดาบแบบพร้อมฟันอะคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบบางจังหวะคุณก็อาจจะพูดแล้วแบบคุณอาจจะมาคิดทีหลังว่าคุณไม่น่าพูดแบบนั้นนึกออกไหมคุณอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงอ่ะมันอาจจะเป็นปกติของคุณแหละแต่ว่าในการใช้ชีวิตคู่มันก็อาจจะต้องแบบใช้คำพูดหรืออะไรที่มันแบบซอฟต์กว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเขายอมลดดาบลงแล้วเนาะเขาอยากจะกลับมาดูแลคุณนะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณจะได้สารสัมพันธ์เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเยียวยาความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของคุณอะให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะลองแบบเสพติดกันและกันดูบ้างเนาะลองแบบโคดีเพนเดนซีอะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเวลาเสริมสร้างความมุ้งมิ้งให้กันและกันอะเนี่ยโคดีเพนเดนซีแต่ว่ามันก็คล้องกับเดอะลัฟเวอร์สดีนะคะก็ลองดูมันก็เป็นการเติมความหวานในความสัมพันธ์นะคะเป็นไปได้นะคะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคนมีคู่นะคะกองที่4ยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะคะก็ยังไงพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ